กใช้เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดังศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามถามและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงใช่เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดังศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามถามและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงจะรู้ได้ไงว่าดีจริงประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชา
ประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเต็มทางสว่างสวัยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวัยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวัยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันบอกทุกคนแล้วว่าอย่างเราเนี่ยมันมีอะไรมากระตุกขาอย่างแรงแล้วก็บอกว่าช่วยอาจารย์ด้วยโอ้โหเรากระใจตื่นเลยนี่มันเป็นเรื่องที่มันแล้วใครมาตกขาเราอ่ะก็ไม่ว่าจะปลอดภัยหรืออย่างไรเราก็ต้องพูดนะคะเราทนอยู่เราก็ต้องขยันคนหายไปอ่ะเนาะเราไม่รู้หรอกมันจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกยังไงแต่ว่ามันหายไม่ใช่เครื่องแกคนแรกไงมันที่ผ่านมาหลายท่านนะมันเจออย่าพูดถึงเลยแม้กระทั่งพี่น้องที่ถูกยิงมันเป็นความเศร้าสลดใจที่ประเทศนี้แม่งปฏิบัติต่อประชาชนเหมือนหมูเหมือนหมารู้อยู่แล้วไอ้พวกนี้มันโหดอยู่แล้วถ้าว่ามันต้องการจะเอาใครให้ตายมันก็เอาได้สารพัดอย่างเพราะว่าริ้วล้อระบบสมุนของมันเยอะมันแย่มันแบบ
มันไม่มีประเทศไหนเงินมันเยอะด้วยอ่ะไอ้พวกนี้อ่ะก็ดูอ่ะก็อย่างไอ้ประยุทธ์ไปลาวได้แค่สิบกว่าวันอ่ะก็นั้นแล้วเบอร์ดี้ไลท์เบอร์ดี้ไลท์มาแล้วนะเดี๋ยวให้ลิซี่นับก่อนแล้วก็วันจนาเริ่มค่ะย่าจะเปิดไหมล่ะย่าต้องปูก่อนเปล่าย่าเป็นย่าปูให้เดี๋ยวย่าปูเสือให้ยูก็ยืนไล่ยาวเลยได้ค่ะใช่ย่าแน่นอนโอ้ยน้องคอมมินเขาก็พูดเก่งอ่ะพูดได้นะยินดีถ้าไม่เป็นไรมีอะไรช่วยพี่ก็เอ่ยขึ้นมาได้วันชนะสนทนาได้ถ้าว่าตอนไหนที่ว่าจะให้น้องคอมมินช่วยก็ไม่เป็นไรวันชนะฮัลโหลเทสยาวไปแล้วถ้าเกิดวันชนะต่างการให้น้องคอมมินเข้าไปช่วยได้ค่ะได้ได้บอกว่าน้องคอมมินน้องคอมมินเปิดสายต่อหรืออะไรอย่างนี้นะได้ค่ะใช่ใช่ใช่ได้มีอะไรเราเหมือนกับสนทนาเล่าสู่กันฟังหรือเรามีอะไรก็ปรึกษาหรือกันได้ค่ะน้องคอมมินก็คอยฟังนะฮัลโหลเทสได้ฮัลโหลเทสค่ะฮัลโหลเทสค่ะโอเค3 2 1เชิญค่ะขอประชาสัมพันธ์ในคืนนี้ค่ะสถานที่นปช USA 2018จะทำการถ่ายทอดสดทั่วโลกทั่วไทยค่ะรายการระเบิดกะลาในวันที่17เดือนมกราคม2019หรือ2562หัวข้อเรื่องวันนี้น่าสนใจค่ะวัดใจเสียงมวลชนคนไม่เลื่อนเลือกตั้งค่ะวิเคราะห์ระเบิดกะลาโดยสหายวันชนะเสรีชนผู้ไม่ก้มหัวให้เผด็จการและไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจที่มัดมือชกกับประชาชนพร้อมต่อสู้ไปกับพี่น้องร่วมชาติกลุ่มนักสู้ภูธรก็ดีใจที่นักสู้ฝีปากกล้าให้เกียรติมาวิเคราะห์ให้พี่น้องเราค่ะขอเชิญสหายวันชนะเสรีชนเปิดไมค์ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะยะพันก็กลับสวัสดีทุกท่านนะคะกลับสวัสดีเพื่อนๆ นะคะในหน้าซีบ็อกนะคะในห้องไลน์กลุ่มแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ไปฟังรีรันนะคะพวกเราก็เป็นประชาชนคนไทยนะซึ่งเราก็อยู่ในแผ่นดินไทยนะกันมาไม่รู้กี่ชั่วเขาเรียกว่าอะไรรุ่นสู่รุ่นนะคะวันนี้ประเทศไทยเราเผชิญกับสิ่งเลวร้ายมากมายคือถ้าพูดกันเนี่ยมัน10ปีแม่งก็ไม่จบมั้งนะไอ้เรื่องเหล่านี้เรื่องเลวระยำตำบอนของคนที่มันขึ้นมาปกครองประเทศนะยึดอำนาจประชาชนวันนี้หัวข้อเนี่ยมันก็คงจะไม่ทิ้งไปไม่ได้ในเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งนะคะเพราะว่านี่มันคือการกำหนดชีวิตของคนไทยมันคือการกำหนดความเป็นไปของสถาบันประชาชนเมื่อเช้าพี่วันก็ได้มีโอกาสไปเปิดฟังคลิปของพี่โด่งอรรถชัยนะคะก็ชอบฟังแกนะแกก็เป็นคนที่มีการวิเคราะห์อะไรตรรกะที่มันมีเหตุมีผลนะพูดอะไรมันคือแกก็เป็นดารานะพูดไปแล้วเนี่ยพูดไปแล้วก็จะบอกว่าไอ้ดาราในบ้านเราแม่งก็มีดาราเหี้ยๆนะวันนี้ก็ยังเห็นว่ามันก็ยังเสนอหน้าออกมาโพสต์นะฮะซึ่งเกี่ยวกับการเลื่อนเลือกตั้งแต่มันเสกโพสต์บอกว่าอีโจนูโวนะมันเสกโพสต์บอกว่าไม่ต้องเลื่อนหรอกยกเลิกไปเลยนะเราจะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนจิตใจต่ำช้านะคือในคราบของความที่มันบอกว่ามันเป็นคนดีมันมีการศึกษาที่ดีมาจากตระกูลที่ดีมันก็ได้ไปเรียนต่างประเทศหรือแม้แต่ไปเที่ยวต่างประเทศตระกูลมันก็มาจากตระกูลที่พอมีอยู่มีกินนะโอกาสก็ไปอยู่ต่างประเทศพี่สาวมันก็ไปอยู่เมืองนอกนะมีความชีวิตที่สุขสบายแต่แปลกนะคนเหล่านี้มันกลับมีความคิดกดขี่คนอื่นนะแล้วก็ชอบเหยียบย่ำให้คนอื่นต่ำกว่าตัวเองนะไม่เคารพสิทธิของคนอื่นไม่เคารพความเป็นมนุษย์ของคนอื่นสิทธิที่เขาควรจะได้จากประเทศนี้ก็คือความเป็นประชาธิปไตยเสรีเขามีสิทธิที่จะตัดสินให้ใครมาปกครองประเทศไม่ใช่มึงถีบใครมานะวันนี้เป็นยังไงทำประเทศเลวระยำตำบอนมึงยังไม่สำเนียกไอ้พวกเหี้ยไอ้ดาราเหี้ยไอ้ดีนิติพงษ์อย่างเงี้ยแม่งออกมาแล้วนะ
เกรงใจพิธีบ้างอะไรบ้างคือมึงสมองพวกนี้อย่าไปเรียกมันไอ้สมองหมาปัญญาควายไม่ต้องไปเรียกหรอกมันดีเกินไปหมาเนี่ยมันยังดีเกินไปเพราะหมาเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยนะมันยังรู้จักซื่อสัตย์กับเจ้าของนะน้อยครั้งมากที่เราจะเห็นหมาเนี่ยมันทำร้ายเจ้าของนอกจากว่ามันไปขู่ขังให้มันเครียดหรือเกิดอาการพิษสุนัขบ้านนั้นมันเป็นเคสที่มันเราเข้าใจได้แต่น้อยครั้งมากหมาเนี่ยเอาแค่กระทั่งหมาจรจัดเนี่ยเราไปดูดิไอคนที่เอาข้าวไปให้มันเนี่ยเวลามันจำได้เนี่ยมันก็จะวิ่งกระดิกหางไปเลยขนาดหมาจรจัดนะไม่ต้องเป็นหมาที่เราเลี้ยงในบ้านแต่พวกเหี้ยเนี่ยนะอย่าไปเรียกมันเลยสมองหมาปัญญาควายมันสูงส่งเกินไปนะคือสรรหาคำอะไรไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันพี่วันก็ไม่รู้จะเรียกแม่งอะไรคือสมองแม่งเท่าเม็ดถั่วเขียวไอ้พวกสันดานสัตว์นรกอย่างนี้ดีกว่าสัตว์นรกเนี่ยมันน่าจะเทียบได้กับพวกนี้แม่งอยู่ขุมนรกแม่งลงไปขุมที่108อะไรแม่งก็ว่ากันไปคือมันไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาว่าพวกมันไอ้เหี้ยเหรียญทองอีกตัวแม่งออกมาแหมงตบเท้ากันเมเทียไอ้พวกสันดานสันนรกนะอย่าไปเรียกมันเลยหมาหรือควายเนี่ยนะมันยังมีประโยชน์มันยังเห็นคุณค่าของเจ้าของที่เขาเลี้ยงดูมันแต่คนเหี้ยพวกนี้ถามคำไอ้ดีมึงเนี่ยนะคนที่เขาฟังเพลงมึงเนี่ยนะหรือไอ้โจนูโวเนี่ยมันก็คือประชาชนไหมวะนะมันคือประชาชนที่เขาหาเช้ากินข้ามไหมวะนะคือพวกมึงเนี่ยนะคือคนที่แม่งหนักแผ่นดินนะไอ้สันดานสลิมไอ้สันดานดูถูกคนเนี่ยมึงก็เอามาจากใครอ่ะมึงก็เอามาจากความเป็นศักดินานะพวกมึงก็โหนเจ้านะมึงโหนเข้าไปมึงโหนจนพ่อมึงจนแม่มึงจะตายไปกี่ชั่วโคตรนะโคตรพ่อคนแม่พวกมึงก็คงโหนเจ้านะไอ้เหี้ยเหรียญทองเหมือนกันพี่ดวงก็พูดไว้ดีคือมึงไม่ได้รักเจ้าจริงหรอกคือมึงเนี่ยเห็นแก่ตัวคือพวกมึงคือความเห็นแก่ตัวนะคือโหนแล้วมันก็จะทำไปว่ามึงดีมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้มึงเป็นคนดีมึงโอ้โหจงรักภักดีถุยประเทศชาติเนี่ยมันไม่ได้มีแต่สถาบันกษัตริย์เว้ยสถาบันประชาชนมึงเคารพธงชาติมึงเรียนมึงสดับฟังมั้งหรือเปล่าธงชาติไทยมันมีสีน้ำเงินสีเดียวหรือไงฮะมึงไม่เคยฟังเหรอชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขายังเอาคำว่ามหากษัตริย์ไว้ทีหลังเลยนะไอ้พวกสมองติ่งปรสิตคือไม่รู้จะพูดแม่งยังไงละนะเทียบกับหมาไม่อยากจะเทียบหมามันดีไปมันดีเกินไปนะวันๆแม่งก็เอาแล้วออกมาโหนนะกระแสข่าวไอ้เลียนคือแทนที่มึงนี่จะมีความคิดเป็นอิสระประชาธิปไตยมึงต้องคิดถึงคนที่เขาอยู่ในประเทศอีก60 70ล้านคนนะสถาบันกษัตริย์ไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศนี้สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่งที่อยู่กับคนไทยมาเนี่ยจนคนไทยมันโหนบ้าบอคลั่งกันเนี่ยจนเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะประเทศมันเป็นอย่างเงี้ยมันถึงเป็นอย่างเงี้ยไอ้พวกคนโหนไอ้สถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นอะไรแม่งโหนกันนายทุนนายเทินแม่งโหนกันวันเนี้ยแล้วโหนแล้วยังไงคนกลุ่มเดียวที่ได้ประโยชน์เว้ยคนกลุ่มเดียวที่มีจะกินมีจะแดกเว้ยแม่งกูจะทำอะไรกูจะนั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มีเครื่องบินส่วนตัวอีกกษัตริย์ก็มีเครื่องบินส่วนตัวจะกินมื้อนึงเป็น10ล้าน2ล้านแม่งแดกกันโอ้โหแต่สุดท้ายแม่งขี้ออกมาเหม็นเหมือนกันหมดนะแล้วพวกมึงก็โหนนะแล้วมึงก็ตำหนิประชาชนที่เขาเป็นคนเสียภาษีเนี่ยมึงเป็นคนเสียภาษีอยู่คนเดียวหรือไงไอ้เหี้ยไอ้โจนูโวนะตระกูลมึงเสียภาษีอยู่ตระกูลเดียวหรือไงในประเทศนี้หรือไอ้เหรียญทองมึงเสียภาษีอยู่คนเดียวหรือไงไอ้ดี้มึงเสียภาษีอยู่คนเดียวหรือไงสันดานลูกเมียมึงอ่ะบอกได้เลยมึงก็ต้องไปซื้อกระเป๋าแพงๆไหนมึงพอเพียงไงพ่อมึงให้พอเพียงไงราชการที่9มึงพอเพียงกันไหมพวกมึงก็ไม่เคยพอเพียงพวกมึงขับรถอะไรเชื่อมึงพวกมึงขับรถเบนซ์ขับนู่นขับนี่มีความเป็นอยู่สุขสบายไอ้เหี้ยสันดานแบบโอ้โหเป็นคนสันดานต่ำช้านะแต่อยู่ในค่าผู้ดีลอกถลอกออกมาเนี่ยคนเนี่ยความคิดสัตว์นรกจริงๆไม่เคยได้เห็นเลยว่าประชาชนนี่เขาถูกรังแกยังไงวันนี้คนมาออกต่อสู้อย่างอาจารย์สุรชัยเนี่ยนะหรือดีเจซุนโฮเนี่ยหรือคุณไม้หนึ่งกอกุนทีหรือประชาชนที่มันถูกยิงปีไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ถามคำว่าเขาเป็นมนุษย์หรือเปล่าเขาเป็นคนอย่างพวกมึงหรือเปล่าฮะพวกมึงก็เกิดออกมาจากช่องคลอดแม่เหมือนกันมึงพิเศษยังไงมึงตกมาจากฟ้าหรือไงฮะพวกมึงสูงส่งกว่าคนอื่นเหรอฮะมึงกินมันกินมึงอิ่มทิพย์เหรอมึงขี้เหม็นไหมมึงต้องนอนมึงต้องปี้ไหมไอ้พวกชั่วคือปากเนี่ยนะพูดออกมาแต่ละอย่างเนี่ยนะมึงไม่มีความเป็นเขาเรียกเคารพสิทธิของมนุษย์เลยนะมึงก็โหนเข้าไปอีกษัตริย์มึงก็โหนเข้าไปนะไอ้พระราชพิธีเนี่ยถามคำว่าประชาชนได้อะไรบ้างมึงจะจัดก็จัดไปก็ทำอะไรได้ประชาชนจะทำอะไรได้วันนี้มึงก็จัดไปสิแล้วการเลือกตั้งมึงบอกว่ามาเลื่อนออกไปมึงต้องบอกให้มันเลื่อนเร็วขึ้นสิมันถึงจะถูกนะตรรกะที่มันคิดเป็นคนที่เขามีความคิดฉลาดเนี่ยไม่ได้โง่ดักดานอย่างพวกมึงแม่งเสียเวลาไปเรียนแม่งเรียนถึงโรงเรียนดีๆแม่งโอ้โหสถาบันแม่งควรจะปิดไปนะเนี่ยสอนคนออกมาแบบเนี้ยมึงควรจะปิดไปไอสถาบันโรงเรียนไอสถาบันต่างๆที่สั่งสอนเด็กให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะโตขึ้นมาแม่งดูถูกคนมันควรจะปิดแล้วแม่งยกเลิกแม่งไปเถอะเพราะสถาพันธ์พวกนี้นะมันสร้างคนที่ให้ดูถูกคนแยกคนแบ่งแยกความเป็นมนุษย์นะเป็นศักดินาไอ้พวกจุลงจุลาแม่งปิดแม่งไปเถอะมันไม่ได้ทำให้ประเทศชาติแม่งดีขึ้นมาเลยบ่มเพาะคนมี่เหี้ยเหล่านี้ออกมาอีจอปลอก็ด้วยนะควรจะปิดไปโดยอีทอมขาทางเป็นผู้นำนะสถาบันที่เหี้ยพวกนี้สถาบันที่มันทำให้คนเนี่ยดูถูกประชาชนที่เสียภาษีพวกมึง3ตัวเสียภาษีอยู่3ตัว3ครอบครัวเลยไงนะไอ้โจไอ้ดี้อีเหรียญทองนะถามเขาพวกมึงหาแดกมึงก็หาแดกกับประชาชนไหมนะเงินพวกมึงได้มาเนี่ยพวกมึงเสกขึ้นมาเหรอไอ้พวกชั่วสวัสดีวันชนะสวัสดีคุณวันชนะเพนเชิญเดี๋ยวขอต่อมานิดนึงคือโจเดี๋ยวกันพูดถึงเหรียญทองก่อนนะถ้ามึงได้ยินกูนะเหรียญทองเพราะเดี๋ยวกูก็ว่างๆจะออกคลิปถึงมึงอ่ะมึงบอกว่าแผ่นดินพ่อมึงอ่ะกูถามจริงเหอะมีแม่มึงเป็นเมียภูมิพลตั้งแต่เมื่อไหร่มึงตอบกูแล้วมึงเอาผล DNA มาบอกกูด้วยนะไอ้สัตว์เหิมเกิมบอกเป็นลูกเจ้าอย่าเป็นลูกเจ้ากันจังนะไอ้เหี้ยเหรียญทองมึงนามสกุลมหิดลใช่ไหมมึงพูดว่าแผ่นดินพ่อกูแล้วกูถามหน่อยสมมติอันนี้กูสมมติแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะว่าภูมิพลเป็นพ่อมึงจริงอ่ะแผ่นดินพ่อมึงอ่ะพ่อมึงตอนเกิดอ่ะกำแผ่นดินมาด้วยเหรอไอสัตว์ไดโนเสาร์มันยังไม่พูดสักคำว่าแผ่นดินของมันเลยมึงเห็นไหมซากไดโนเสาร์เพียบไปหมดอ่ะที่ไหนก็มีเยอะแยะไปหมดไอเวนคิดจะพูดอะไรกันนะมึงหัดใช้สมองหน่อยแผ่นดินของกูแผ่นดินของพ่อกูทุย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 ไอ้ดัดจริตโตเหลนะไอ้ดัดจริตโตเหลเพราะว่าแผ่นดินประเทศไหนนะไม่มีใครเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของเลยโฉนดบ้านใครก็บ้านมันไอ้สัตว์มึงอย่ามาพูดว่าโอ๊ยอันไหนตาคุดแผ่นดินพ่อแผ่นดินของพ่อกูถามหน่อยประชาชนคนไทยนะมีใครได้แผ่นดินฟรีๆบ้างไหมเหมือนประเทศอื่นเขาบ้างไหมกูจะบอกให้มึงฟังนะเหรียญทองทางยุโรปสิงคโปร์แผ่นดินเขานิดเดียวกูบอกเลยเล็กมากกูจำไม่ได้ว่ากี่ตารางกิโลเมตรเท่ากับประมาณเนื้อที่ภูเก็ตเป็นประเทศหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นยิ่งใหญ่ไปแล้วล่ะไม่มีใครคือตอนที่ได้มาเนี่ยเป็นแผ่นดินโล่งล้างๆเนี่ยเขาลีกวนยูทำให้เจริญขึ้นมาเขายังไม่พูดสักนิดเลยว่าเป็นแผ่นดินของเขาเป็นแผ่นดินพ่อเป็นดินที่แห้งแล้งแต่เขาเนี่ยสร้างขึ้นมาไอ้ควายกูจะบอกมึงนะประเทศไทยเนี่ยมีเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำมาตั้งแต่ก่อนโคตรของกษัตริย์ภูมิพลเกิดมาก่อนกับนายทองด้วนจะฆ่าพระเจ้าตากด้วยซ้ำไปแล้วมึงรู้ไหมไอ้เหรียญทองแผ่นดินนี้ได้มาครองมีอำนาจโดยมิชอบโจรนายทองด้วนคือมหาโจรที่ปล้นได้แม้กระทั่งเพื่อนตัวเองมีศักดิ์เป็น
ลูกเขยนะไอ้สัตว์มึงกำลังยกย่องโจรมึงก็คือโจรไอ้เหี้ยมึงอมหิตผิดมนุษย์ที่มึงพานักฆ่าข้ามฝั่งมาทางลาวแล้วก็ฆ่าคนเรื่องนี้กูจะไม่ยอมหยุดไอ้สัตว์นรกมึงฆ่าคนตายมึงคือไอ้ฆาตกรมึงไม่ใช่หมอกูมีหลักฐานกูรอหลักฐานมานานแล้วในที่สุดกูก็มีหลักฐานวางหน้าเฟซบุ๊กกูไอ้ระยำไอ้ชั้นต่ำส่วนไอ้โนโวไอ้โจโนโวหรือไอ้เจนามสกุลวัฒนศิลป์นะจะว่ามันชอบดูถูกคนใช่ไหมคะคุณวันชนะงั้นขออนุญาตดูถูกก่อนนะคะกระจอกครอบครัวมึงนะกระจอกไม่ได้ขี้ตีนของกูกับผัวกูหรอกกูบอกแค่กูเอาฐานะกูฐานะกูการเงินกระแทกหน้ามึงอีสัตว์นะมึงรู้ไหมกูกระกูของมึงทั้งตระกูลเลยทั้งตระกูลเลยไอ้เหี้ยทำไมกูเช็คไม่ออกทำไมกูจะดูไม่ออกว่ามึงระดับไหนการเป็นอยู่ระดับไหนไอ้สัตว์ดูแลดูถูกคนแท้คนหัวคุยกูเนี่ยรู้สึกว่าคนเนี่ยเท่าเทียมกันกูขอบคุณนะที่ประเทศไทยมอบความจนเป็นรางวัลให้กูตั้งแต่เล็กกูถึงแยกออกว่าอ๋อคนจนคืออย่างนี้คนรวยคืออย่างนี้อย่างพวกมึงนะมันเกิดในครอบครัวที่มีอันจะแดกไงมีอันจะแดกก็เลยลืมหัวคนที่ไม่มีจะแดกไงไอ้สัตว์นะส่วนกูนี่ไม่มีจะแดกใช่ส่วนเราเนี่ยไม่เป็นครอบครัวที่ไม่มีจะแดกวันที่มันมีแดกมันก็เลยนึกถึงคนที่เขาไม่มีจะแดกถึงบอกว่าป้าไม่ได้อวยทักษิณแต่ทักษิณเป็นคนจนมาก่อนนะถ้าไม่คนจนอ่ะจะมีภาพที่แบกขายไอติมขายเหรอมีภาพที่แบกหัวสับปะรดเหรอทำสวนเหรอใช่เออเพราะเขาเป็นคนจนเขาถึงรู้ซึ้งถึงว่าคนจนเป็นยังไงไงอย่างพวกมึงน่ะเกิดมาในชนชั้นกลางหุ้คุยกูถามจริงเถอะพวกมึงนะกูไม่อยากจะพูดหรอกดาราไทยนะขอบอกนะคะคุณวันชนะขากระจอกค่ะนะเพราะเห็นไหมสุดท้ายจะตายกันจะตายกันแต่ละตัวไม่มีเงินสุดท้ายนะเพราะอะไรที่ผ่านมาสร้างภาพสร้างภาพหนี้สินท่วมตัวไล่โจนูวอนี่นะงานการก็ไม่มีป้าเพนด่ามันไปคลิปนึงนะรู้ไหมคะยอดวิวเท่าไหร่ถุยไม่ถึงพันถามว่าทำไมยอดวิวไม่ถึงพันรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีคนรู้จักมันมันเป็นไอ้นักร้องเก่ากะแก่แก่แก่ที่ไม่มีใครเขาจะสนใจอ่ะดูเทียบกับประเทศกูมีซะก่อนเป็นไงล่ะถูกไหมคะมึงเด็กเด็กสิที่เขาไม่ได้คุยว่าเขามีชื่อมีเสียงนะประเทศกูมีเป็นไงฮะประเทศเฮียเนี้ยกูจะเล่าให้มึงฟังไงนะดาราเป็นกบฏอย่างครอบครัวมึงไงสัตว์นะคนคุยดูถูกคนไอ้เหี้ยอีแตงโมก็คนหนึ่งไม่เฮ้ยวันชนะไม่รู้นะหรือฟ้าเนี่ยเขาจัดมาอย่างนี้ไม่รู้นะจัดมาให้วันเพ็ญนิจิกหัวด่าพวกมันจัดเลยป้าจัดได้จริงด้วยฐานะที่มันจัดได้จริงๆนะไอสัตว์นรกนี่จัดได้จริงๆนะพวกเดี๋ยวจะบอกให้คนพวกนี้นะมันไม่ได้ปากมันได้อะมันไม่ได้รู้ว่ะซีพงซีพีก็ไม่ใช่หรอกนะถ้าจะว่าไปนะมันก็ไม่ได้ระดับซีพีเรายกให้ไอ้เนี่ย1อันดับ1ถึง50ของประเทศไทยเนี่ยเรายกให้แต่อย่าลืมนะทรัพย์สินไอ้พวกที่อันดับ10ถึง25ถึง30เนี่ยเขานับอสังถ้าอสังไม่เหี้ยใครก็มีกูนับเงินสดในแบงค์อ่ะไอ้เหี้ยนะดูสภาพจอนูโวนะโอ้ยขอพ่อเถอะไอ้เหี้ยเวทนาสภาพมึงนะมันกระจอกมากนะก็บอกแล้วไงคะถ้าเกิดมึงไม่อยากเลือกตั้งก็นอนถอกควยอยู่ที่บ้านอย่าเสือกแกว่งปากมาหาส้นตีนค่ะกูไม่เห็นมึงเป็นดอกดาราหีแตกเลยหรอกนะคะคำว่าดาราแปลว่าอะไรสตาร์ดาวมึงใช่หรอมึงใช่หรอดูสภาพดูเสื้อผ้าหน้าผมมึงซิดูการแต่งตัวมึงเสื้อผ้ามีแบรนด์ไหมไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะเมื่อก่อนอาจจะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะอะไรหลังจากที่มันออกมาเห่าชักมาเห่านะเห่าหอนอยากเกาะกระแสสร้างกระแสเราก็เลยไปย้อนดูออกรายการอะไรนะเล่นใหญ่จัดใหญ่กับบุ๋มปนัดดาปรากฏว่าตั้งหลายอาทิตย์หมื่นกว่าเองยอดวิวทุยมึงรู้ตัวยังไม่มีใครรู้จักมึงกูด่าอีพลอยเชอร์มานอ่ะกูด่าอีแตงโมอ่ะแม่งคืนเดียว 4-5 หมื่นอ่ะนั่นแหละของเขายังดังกว่ามึงรู้ตัวบ้างไหม
ไอ้โจไอ้กระจอกมึงน่ะมาตกกระป๋องไปนานแล้วตกกระป๋องเป็นถังขยะอยู่ก้นเป็นก้นถังขยะรู้จักป่ะมึงน่ะมันคือขยะแล้วมันไม่ใช่ดาวมึงไม่ใช่ดารา you not superstar you garbage you only garbage garbage ไม่มีใครรีไซเคิลเขาไม่มีเอาใครเอานักร้องเก่าๆมาร้องหรอกนะถ้ามึงอยากจะดูนักร้องใหม่ๆก็เป็นยังไงมึงไปดูตามยอดวิวซียอดวิวตาม YouTube ว่ามึงไปดูสิเนาะประเทศกูมีอ่ะเป็นไงเออ50 60ล้านวิวเออส่วนมึงเหรอไอ้เหี้ยออกกับบุ๋มปนัดดาแท้ๆไอ้เหี้ย3อาทิตย์ถัดมาเกียร์ที่ว่าจะไปดูอยู่มึงมียอดวิวแค่17,000ขอโทษนะคะกูด่าใครทีนึงอ่ะกูไม่เคยกระจอกแบบด่ามึงเลยบอกตรงมึงทำกูกระจอกไปเลยไอ้เหี้ยมึงเข้าใจไหมโจนูโวไอ้จอนนูโวมึงทำกูกระจอกทันทีเลยทันที่กูด่ามึงรู้ป่าวว่าดาราคนอื่นอ่ะกูด่าเขาทีนึงอ่ะยอดนะป้าหนิงด่าสินใจทีแม่งยอดเหยียบล้านยอดวิวมันดูใครดังไม่ดังเนี่ยดูที่ยอดวิวนะคุณวันชนะถ้าเกิดดาราที่มันมีแฟนคลับอะแฟนคลับมันจะเตรียมมาถล่มเราแล้วไม่ใช่ว่าเขามาดูเนี่ยเขาชื่นชมนะมันต้องตามมาด่าถูกไหมต้องมีแฟนคลับมาปกป้องถูกไหมใช่ใช่ไม่มีเราไม่ได้หมายความว่ากูมันจะมาชื่นชมนะมันต้องตามมาด่ากูสักแสนสองแสนวิวอย่างเงี้ยกูเชื่อมึงมีชื่อเสียงอยู่ไอ้ซัดนะถ้าไม่อยากเลือกตั้งนะมึงก็บอกให้ครอบครัวมึงอย่าเสือแกว่งปากค่ะนะถอกควยอยู่กับบ้านน่ะมึงอ่ะสันดานเป็นยังไงมึงก็คงรู้ตัวมึงดีนะเพราะว่าอายุมึงขนาด50ปีมึงไม่มีลูกไม่มีเต้าไม่มีเมียเนี่ยสันดานมึงอยู่กับคนอื่นเขาไม่ได้ไงเหี้ยไม่มีเขาอยากมาเป็นคู่มึงเออแค่นี้แหละใช่ละโอ้มันป่ะคือวันชนะไม่เข้าใจว่าจนวันนี้มันไม่ได้เห็นความแย่ความตกต่ำของประเทศกันหรือไงคนเหล่านี้คือวันชนะไม่เข้าใจมันจิตสำนึกของพวกมันคืออะไรนะแล้วมันบอกให้เลื่อนไปเนี่ยเลื่อนเลือกตั้งแล้วมึงไม่ได้ดูเลยหรอว่าไอ้คณะคสช.ทหารเหี้ยพวกนี้เนี่ยโกงกินประเทศชาติอยู่คือวันชนะไม่เข้าใจจริงๆว่าคนเหล่านี้มันได้ผลประโยชน์อะไรจากการที่พวกเผด็จการนี่มันอยู่ยาวนานหรือวันชนะยังมาคิดว่ามันต้องได้หรือเปล่ามันถึงไม่ได้เดือดร้อนเลยมันไม่ได้ดูเลยเหรอว่าประชาชนเนี่ยมันทำมาหากินกันไม่ได้เศรษฐกิจมันโหต่ำเตี้ยเรี่ยราดมากวันชนะเอาอีกหน่อยนึงถ้าเกิดถามมันอย่างนี้จะตอบแทนให้ก็ได้ก็คือตระกูลวัฒนศิลป์เป็นตระกูลที่อยู่มานานแต่ไม่สามารถรวยได้เท่าเศษผงใต้ส้นตีนของตระกูลชินวัตรเป็นความแค้นส่วนตัวล้วนๆค่ะเป็นความอิจฉาริษยาส่วนตัวล้วนๆค่ะก็มึงทำหาแดกไม่เก่งกับเขาไงก็มึงมีสมองอย่างเงี้ยสมองติ่งปรสิตอย่างเงี้ยนะไม่อยากจะเรียกมันสมองหมาแหละป้าหมามันยังดีกว่าไงป้าว่าไหมหมาเนี่ยนะเราเลี้ยงมันฉลาดฉลาดเนี่ยมันยังคิดเป็นมันยังรู้จักป้าเห็นไหมหมาช่วยเหลือคนเจ้าของมันยังซื่อสัตย์นะแต่คนเหี้ยพวกนี้เนี่ยนะมันหมามันสูงกว่านะวันชนะว่านะหรือแม้แต่ควายเนี่ยทำงานมันก็ยังทำประโยชน์หรือแม้แต่คนฆ่ามันก็ยังเอาเนื้อมันมากินคนเหี้ยพวกนี้แม่งไม่มีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติเลยไม่มีจริงๆนะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วถามช่วยถามมันด้วยนะช่วยถามมันด้วยแล้วก็ถามฝากกันไปต่อๆนะว่าถ้ามึงฝักฝ่ายเผด็จการเหลือกล้ำเหลือเกินขนาดนี้นะมึงส่งโคมึงส่งลูกหลานมึงไปเรียนที่ประเทศที่เขามีประชาธิปไตยทำไมลูกหลานมึงไม่อับอายเหรอถ้ามีเพื่อนถามลูกหลานมึงว่าญาติพวกเธอชอบเผด็จการทำไมเธอมาเรียนที่นี่อ่ะลูกหลานมึงจะตอบว่าไงไอ้จอนนูไอ้จอนูโวไอ้เจเจตตินฮะมึงถามมึงหน่อยป้าเพ็ญอย่าไปเรียกเขาผิดนะไอ้โจไอ้จอนโจเดี๋ยวหาว่าเราไปหมิ่นเนาะไม่เป็นไรลูกติดพันก็ไปเคลียร์เอาเองก็แล้วกันนะเพราะคนในวงมึงออกมาพูดอย่างเงี้ยกูก็เลยแบบลูกติดพันเตะผิดเตะถูกไงคะก็เลยแบบทั้งแล้วก็ชื่อมึงก็เสือกเหมือนกันนะจออย่างเงี้ยจอนูโวจอนูโวจูมันรวมกันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยชวนคุยกับป้าเพ็ญในขนาดเดียวกันป้าเพ็ญไปเห็นคนที่ชื่อสุบุญเลี้ยงไหมเขาแต่งเพลง
ขาแต่งเพลงโดยเอาน้องผู้หญิงน่ารักเนี่ยมาร้องเพลงแล้วก็อยากให้เลื่อนเลือกให้เลือกยังไม่เห็นเล่าเล่ามาเล่ามารอเผือกรอเสือกอยู่เร็วๆเล่ามารอเสือกคือจะบอกว่าสู่บุญเลี้ยงเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มนักร้องวงเฉลียงไงป้าเพนจำได้ไหมป้าเพนทันยุคนั้นไหมยุควงเฉลียงอ่ะต้องอายุแบบประมาณหนึ่งขึ้นไปจริงๆในสมัยก่อนมันก็จะมีจริงๆวงเฉลียงมันก็คือไอ้ดี้อ่ะไอ้ดี้นิติพงษ์ถ้าวันชนะจะไม่ผิดนะมันก็จะมีดีมีอะไรพวกนี้คือจะบอกว่าไม่รู้จักพวกนั้นตรงๆนะไม่ได้ฝากใฝ่พวกเฮียพวกนี้รู้จักนะคะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นศิลปินแต่วันชนะกำลังจะบอกว่าไอ้ศิลปินอย่างเนี้ยน่ายกย่องนะคือเขาคือสุบุญเลี้ยงเขาก็เป็นแนวเขาก็เป็นคนที่เรียนจุฬานะแล้วก็เขาก็เป็นติดๆหน่อยนะแต่ว่าวันชนะจะเห็นว่าในแนวทางการที่เวลาเขาออกมาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มองเห็นคนมองเห็นความสำคัญของประชาชนเขาก็จะออกมาวันนี้เขาก็ออกมาแต่งเพลงนะในขณะที่เขาแต่งเพลงสนับสนุนการเลือกตั้งใช่ไหมเหมือนประมาณเขาแต่งประมาณในเนื้อหาว่าประชาธิปไตยหายไปไหนแบบคิดถึงเธอคือเป็นแนวเพลงที่ขู่น่ารักแหละฟังแล้วมันก็ดูมันก็บันเทิงดีนะแต่ในเนื้อหาเนี่ยมันหน้าเฟซบุ๊กอยู่ว่าพวกอันนี้ก็ออกมาเป่านกหวีดเนี่ยตอนแรกอ่ะกลับใจแล้วมั้งก็น่าจะใช่อ่ะนะมันก็เป็นแนวนี้เข้าใจอยู่เพราะว่าอะไรอ่ะมันกระทบไปหมดแหละถ้าเกิดว่ายึดอำนาจทีนึงอ่ะจะได้รู้จักกันอ่ะจริงๆว่าอดตายมันเป็นยังไงระบบเผด็จการเข้ามาเนี่ยพวกคุณได้อะไรนอกจากไม่ได้ยังเสียอะไรต้องจำไว้7ชั่วโมงหมดอ่ะมันเสียโอกาสทุกๆนาทีเลยนะถ้าเพนคิดดูงั้นในทุกวินาทีเนี่ยเงินเราอ่ะมันติ้งติ้งติ้งออกจากเก๊ะป้านึกออกไหมเหมือนเรากดเงินออกจากไอ้เครื่องคิดเงินมันเต้งเต้งเต้งออกไปเป็นเงินเดือนพวกมันอย่างเงี้ยแล้วคิดดูนะอย่างวันเนี้ยมันมีเหตุการณ์ที่ประเทศเคนยาเนี่ยนะในโรงแรมดูสิตเนี่ยดีทูดูสิตเนี่ยแล้วก็อีประวิตรแม่งก็ออกมาตอบแบบประมาณว่าอ๋อเป็นเพราะอาหารไทยอร่อยไหมนี่คือสิ่งที่พวกเราจะเอาแบบนี้จริงๆเหรออะคนที่มันเป็นผู้นำประเทศเนี่ยสมองอย่างเงี้ยนะสมองแบบว่าติ่งเม็ดถั่วเขียวเนี่ยนะมึงคือมึงต่อด้วยมึงเหมือนไม่คิดมึงไม่ทำกันบ้านเลยคือวันคณะกำลังคิดว่าไอ้เงินเดือนที่เราจ้างมันไปเนี่ยที่เราเสียมันให้มันทุกวันเป็นเดือนอย่างเงี้ยมันจ้างคนแบบนี้มาหน้าด้านเข้ามาเองวันคณะเราไม่ได้จ้างนะไอ้พวกนี้มันหน้าด้านไม่ได้ไอสัตว์พวกนี้มันเป็นโจรมันเป็นโจรใช่ใช่ก็เพนพูดถูกไปยึดไปเอฟที่นั่งของนายกที่พวกกูเลือกมามึงป้นผู้หญิงสันกำแพงป้านี่นะบอกเลยว่าไอตู่เนี่ยมันกลัวที่สุดคือการที่โดนผู้หญิงด่าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้หญิงเนี่ยด่าไอประยุทธ์กับไอพวกชายชาติทหารหน้าหยีเยอะๆค่ะคือเรารู้สึกว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยมันมีแต่เสียทุกวันเลยคือวันนี้ไอการที่ประเทศเนี่ยมันระบบเศรษฐกิจเนี่ยวันชนะถามนะว่าในแต่ว่านาทีในแต่ละวันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเกษตรกรรมวันนี้มันได้อะไรเลยมันไม่ได้นะมันมีแต่เสียไปเรื่อยๆแล้วมันก็พยายามจะยื้อการเลือกตั้งนะโดยอ้างพระราชพิธีแล้ววันนี้ถามหน่อยว่าวันนี้มันประกาศหรือยังมันก็ยังไม่ประกาศจนวันนี้นะจนกระทั่งเนี่ยกลุ่มคนที่เขาต่อต้านการเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะชุมนุมกันอีกในวันอาทิตย์ที่19นี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนที่มีโอกาสแล้วเข้าไปร่วมนะพวกเราก็ต้องไปกันเยอะตอนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเขาไลฟ์สดกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาไลฟ์สดกันอยู่ป่ะเนี่ยสดค่ะป้าเพนออกสถานีอยู่ค่ะอันนี้ไลฟ์สดค่ะอ๋อโอเคแหมนึกว่าด่าไปเปลืองพลังไอ้เหี้ยพวกนี้ต้องด่าแล้วต้องให้เสียงดังๆให้มันได้ยินป้าจัดไม่งั้นวันชนะไม่ให้ป้าเพนจัดเลยป้าไม่เป็นไรอันนี้ไลฟ์สดเราต้องคือบางครั้งมั่งคนอื่นมั่งคนเยอะแยะผัดกันคุยป้าพอแล้วเยอะอมไหมชาวบ้านเขาคนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะใครคนอื่นมั่งก็ไม่เป็นไรเราประชาชนป้าเพนใครอยากพูดอะไรก็เชิญได้นะก็วันชนะก็พอดีก็เขาให้มาช่วยคุยอะไรอย่างเงี้ยในทุกวันพฤหัสก็อยากจะชี้ให้พวกเราเห็นว่าในทุกวินาทีเนี่ยเราเสียโอกาสวันนี้
มันเข้ามาตั้งแต่ปีไหนอ่ะอย่าพูดเลยย้อนไปตั้งแต่คุณทักษิณดีกว่าประเทศมันดีขึ้นมาบ้างไหมนะไอคนที่แบบว่ามาเป่านกหวีดไล่เนี่ยนะแล้ววันนี้เนี่ยมันยังไม่สำนึกสำเนียกยังจะออกมาแหมกลางนะเอาความแบบโหนนะยังออกมาแบบเลื่อนไปนิดนึงสิเลื่อนนิดนึงพ่อแม่เองดิมึงไม่ได้สำเนียกกันเลยเหรอว่าไอทหารเนี่ยมันเลื่อนมาตั้งแต่แรกๆตอนมึงเข้ามาเยี่ยมหน้ามันก็แต่งเพลงมาแหมทำให้เรางงงงวยงวยทำให้เราเพ้อไปกับมันจะทำตามสัญญาขอเวลาไม่นานคนไทยก็เหมือนจะไล่โอ้พี่ทหารโอ้เอาเถอะค่ะโอ้รักเอากุหลาบไปให้เอานู่นเอานี่นี่หมายถึงคนที่แม่งชื่นชมทหารวันนั้นนะโอ้ยเดี๋ยวทะเลาะ กันพี่ทหารมาทำให้ประชาชนไม่ตีกันโอ้รักเอากุหลาบไปให้นะมันก็แต่งเพลงมาขอเวลาอีกไม่นานแล้วจะทำตามสัญญาแต่วันนี้มันทำตามสันดานนะมันไม่ได้ทำตามสัญญานะสันดานที่พวกมันเป็นโจรนะหัวขบวนแม่งก็เป็นโจรอย่างที่ว่าเห็นวันนะโจรคือลูกน้องเจ้านะคะเน้นด้วยนะคะลูกน้องเจ้าเป็นโจรนะวันชนะกำลังจะบอกว่าป้าเพ็ญพูดเมื่อกี้ถูกใจที่บอกว่าทองด้วงใช่ไหมทองด้วงเราย้อนไปเลยย้อนทองด้วงต้นหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรตั้งแต่บัดนั้นเลยถูกไหมล่ะป้าใช่เปล่าคือเราไม่ได้จะบอกว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยมันจะโอเคคือวันชนะเชื่อว่าในโลกทันสมัยเนี่ยระบอบกษัตริย์เนี่ยมันจะต้องเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะป้าเพ็ญก็พูดเสมอว่าแต่ก่อนวันชนะก็ฟังป้าเพ็ญว่ามันก็หลายๆประเทศมันก็จะไม่มีแล้วถูกไหมฮะเพราะว่ากษัตริย์เองเนี่ยเป็นกลุ่มสถาบันที่เอาเปรียบประชาชนคุณวันชนะคุณวันชนะคะคือเจ้านี่คือหัวหน้าเผ่าสมัยโบราณเลยเนี่ยคนยังไม่เยอะเราสมมติเหมือนเรามีเผ่าตรงเนี้ยแล้วก็มีใครที่เก่งแข็งแรงกว่าก็คือเป็นผู้นำลบปกป้องไม่ให้ใครมาล้าลานเราเขาก็ยกขึ้นเป็นเจ้าถูกไหมถูกสมัยนั้นมันมีการต่อสู้กันก็ต้องเอาคนที่แข็งแรงกว่าเนี่ยขึ้นมาปกป้องพอเสร็จแล้วก็ยกเป็นเจ้าก็เหมือนไอ้คำว่าเชื้อเจ้าหีแตกมันไม่มีอยู่จริงนะคะเชื้อเจ้าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีมันก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนที่คุณมาพูดว่าปีเยี่ยวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าเจ้าเหนือก็คนอื่นน่ะสังสีสังวานนะเอามดลูกขึ้นไปในอากาศแล้วก็พุ่งปุ๊บแล้วก็ภูมิพลเกิดอยู่ในอากาศแล้วถูกเลี้ยงอยู่บนอากาศนะก็กลายเป็นเทวดาได้ถูกไหมไม่ใช่เรื่องปูตุ๋ลีใช่มันก็ทำให้คนมันงมงายแล้วก็คือคนก็หลุดเข้าไปในหลุมดำประมาณแบบว่าแล้วแปลกนะมันเป็นการอุปทานหมู่ที่ยาวนานมากเลยป้ามันอุปทานกันมาแม่งจะ100ปีหรือเป็นกี่ร้อยปีแล้วเนี่ยคืออุปทานว่าคนเหล่านี้คือคนที่มีความพิเศษคนเหล่านี้คือคนที่มีความผิดแปลกกว่าเราจะต้องดีกว่าเราเขาก็สร้างวาทกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะการใช้ภาษาวิธีการใช้ชีวิตพบเจอลูกหลานของโจรที่ปล้นคนที่กู้ชาติชื่อพระเจ้าตากสินมหาราชและประหารพระเจ้าตากสินในการใส่ร้ายป้ายสีแบบเดิมๆทุกวันนี้ก็ยังใส่ร้ายป้ายสีใครก็ช่างที่กูไม่ชอบกูใส่ร้ายป้ายสีสันดานแบบเดิมๆนี่คือลูกหลานของโจรกษัตริย์ภูมิพลไม่ใช่เจ้าคือลูกหลานของโจรมหาโจรที่หักหลังพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะป้าเพนที่ดูนะวันชนะก็ไม่ได้ใหญ่จะพูดแล้วให้มันเป็นละครแล้วแต่แบบดูดิวันนี้ตากสินแล้วก็มาหักสินน่ะคือบางทีวันชนะก็แอบแบบมันคิดว่าอะไรแม่งจะบังเอิญขนาดนี้วะแบบคนชื่อทักษิณคือวันชนะไม่ได้จะโยงว่าพระเจ้าตากก็คือคุณทักษิณนะแต่มันเป็นเรื่องบังเอิญที่มันประจวบเหมาะแบบว่าชื่อคล้ายกันมากในการกดสะกดภาษาอังกฤษอ่ะนะมันคล้ายกันเลยถ้าเป็นสะกดคุณทักษิณกับตากสินเนี่ยมันคล้ายกันมากแล้วเราดูที่ว่าเปรียบเทียบกันว่ามันก็คือการปล้นอำนาจเหมือนกันเลยนะไม่ต่างกันเลยมันปล้นอำนาจแล้วก็สิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยโอเคบางคนอาจจะเกลียดนะวันชนะเชื่อว่าไอ้คนแม่งเกลียดคุณทักษิณวันนี้แม่งยังเกลียดอยู่อะคือแม่งหูหนวกตาบอดคือกูตะบี้ตะบันเกลียดอะโดยที่ไม่ได้ดูว่าสิ่งที่เขาทำเป็นประโยชน์อะไรกับคนส่วนใหญ่ไหมคือถ้าเขาจะผิดหรือเขาจะอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งขบวนการยุติธรรมถ้ามันยุติธรรมก็
ก็จัดไปนะให้เขาสู้คดีคือถ้าอะไรก็ว่ากันตามเหมือนต่างประเทศเวลาไอ้นายกรัฐมนตรีอย่างญี่ปุ่นหรืออย่างเกาหลีอะไรที่เขาผิดเนี่ยเขาก็มีหลักฐานมันก็เป็นไปตามขบวนการยุติธรรมคุณก็ติดคุกไปมันก็แค่นั้นเองมันคือกฎหมายมันต้องหนึ่งมันต้องไม่เอื้อให้ใครกฎหมายมันต้องอยู่ตรงกลางไม่ใช่กฎหมายแม่งเอียงซ้ายเอียงขวาแบบเข้าข้างคนที่มีอำนาจวันชนะเมื่อกี้พูดเรื่องพระเจ้าตากสินกับทักษิณที่ว่าสะกดและคำพ้องมันคำว่าทีตัวทีอ่ะทีมันเป็นได้ทั้งตอดแล้วก็ทอทหารถากศิลกับตักศิลใช่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่านะเล่าเฉยๆอย่าเชื่อนะจะเล่าให้ฟังให้เฉยนะเอาแค่แบบขำฮะคือมีอยู่วันหนึ่งวันเพลนฝันลองทายซิว่าฝันเป็นอะไรฝันว่าตัวเองนะเป็นคนที่โดนใส่โซ่ตวนอันเบล่มเลยนะแล้วก็กำลังลาไปโดนประหารในขณะนั้นขณะที่ฝันเนี่ยเราต้องอย่าลืมนะว่าทหารของพระเจ้าตากโดนประหารไปหมื่นกว่าถึง 20,000 คนเราอย่าลืมตรงจุดนี้นะห้ามลืมแล้วเสร็จแล้วน่ะถ้าเราจะเลือกฝันเราต้องเสื้อฝันให้เราสวยหน่อยใช่ป่ะแม่ทำไมฝันป้าวันชนะว่าวันชนะเคยฟังป้าเล่าอีกวันชนะคุ้นละเออป้าเล่าอีกนึกพอจำเรื่องได้เราคร่าวฝันว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายที่แต่ตอนนั้นผอมมากแล้วก็ใส่ผ้าเตี่ยวที่มันเหมือนจงกระเบนสั้นๆน่ะเป็นแบบเสื้อผ้าไอ้เหมือนกับเสื้อคือถูกทรมานมาแล้วก็โซ่นะอันเบล่มเลยที่ขาแล้วก็ในขณะนั้นก็เห็นเหมือนกับพระเจ้าตากครึ่งตัวแต่เรารู้ด้วยเซนส์ว่านี่คือพระเจ้าตากแค่ครึ่งตัวนะแค่ครึ่งตัวต่ำจากหน้าขาลงมาแต่เห็นรองเท้างอนๆสุดตัวไปบอกเหมือนลาไปตายอ่ะเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันประหารเราแล้วเรามาเอาคืนเนี่ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยเขาเพราะว่าอย่าลืมว่าในขณะนั้นน่ะถ้าจะฆ่าพระเจ้าตากได้ต้องฆ่าคนของพระเจ้าตากให้หมดก่อนเพราะว่าเขี้ยวเล็บของพระเจ้าตากแม้พญาพิชัยก็ต้องมือประหารพญาพิชัยก็คือท่านก็โดนต่อรองก่อนด้วยนะป้าก็คือเขายังไม่ได้ฆ่าเลยนะเขาก็เหมือนกับว่าเพราะท่านฝีมือดีไงไม่ใช่แค่ผ่าผักฝีมือดีก็เป็นเอาอาดูช่วยฉันมาสยบยอมฉันก็รอดชีวิตแต่พญาพิชัยท่านไม่ยอมที่ชัดเจนพอสมควรที่เราคิดว่าถ้าเกิดคนที่เชื่อว่าการกับชาติมาเกิดมาการมีการเอาคืนมีเป็นการเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นไปได้ที่ว่าทุกๆคนเนี่ยที่มายืนอยู่ตรงเนี้ยกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมเราคือประชาชนสมัยนั้นที่ร่วมรบเป็นไปได้ไหมที่เป็นทหารที่โดนฆ่าตายพ่อป้าเนี่ยคือสภาพผอมเป็นผู้ชายสูงผอมแต่ว่าโอ้โหตัวอันเบลโลเลยอ่ะคือจะทนทหารในขณะนั้นก็อาจเป็นไปได้นะเพราะว่าเล่นงงว่าเอ๊ะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเราทุกคนนี่นะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะถามตัวเองหรือเปล่าไม่ได้อยากมานะไม่มีใครจ้างมานะถามตัวเองสิทุกคนตั้งคำถามดิอย่าลืมว่าตอนนั้นคนตายเยอะมากเขาบอกว่าทั้งประชาชนแล้วก็ทหารที่ว่าจงรักภักดีกับพระเจ้าตากโดนฆ่าทิ้งเรียบศพสุดท้ายก็คือพระเจ้าตากไม่ใช่สุดท้ายสิตอนที่หลอกให้ไปคือคงฆ่าเสียเขาเรียกว่าอะไรเขี้ยวเล็บของพระเจ้าตากจนหมดแล้วอ่ะแล้วถึงฆ่าพระเจ้าตากเรามารอดูกันว่าใช่หรือเปล่าแต่มันเป็นแค่ความฝันนะอย่าไปคิดอะไรกันมากนะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อนะว่าเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะใช้วิจารณญาณในการฟังนี่มันแค่นะคะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วหลังจากเล่าสู่กันฟังได้ป้าเพนมันก็จากนั้นก็ได้มีโอกาสเจอกับทักษิณตัวเป็นๆอืมแค่นั้นแหละใช่ป้าแค่นั้นแหละจริงแล้วก็พี่เขาหมายถึงในฝันตอนนั้นแล้วก็ซุดกราบเหมือนกับกราบลาว่าไปโดนประหารแล้วนะแล้วในความรู้สึกตอนนั้นก็ลาตายว่างั้นหมดลาตายใช่ไหมคะ
ลาตายแม้ถ้าเกิดเราจะมโนแล้วจะฝันน่าจะสวยหน่อยนะโอ้โหนักโทษประหารนั่นน่ะสินั่นน่ะสินั่นน่ะสิแล้วอยู่ดีๆป้าเพนฝันมันก็แปลกๆดีนะแล้วกี่ครั้งกี่ครั้งป้าก็จะเล่าเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทั้งชีวิตเนี่ยฝันมาตลอดชีวิตอะมีอันนี้ที่ชัดที่สุดแล้วเหมือนกับเราฝันแบบนี้แล้วมันฝังหัวใช่ไหมเพราะมันเป็นความฝันที่เราไม่คิดว่าเราจะฝันอะไรแบบใช่แล้วเราก็ไม่คิดหรอกแต่เรามานั่งคิดกับในเรื่องคนเราพยายามหาเรื่องที่ว่าคนเขาพูดถึงเรื่องการระลึกชาติแล้วก็คำสาปแช่งของพระเจ้าตากก่อนตายแล้วคนมันก็มารวมกันได้และเหนียวแน่นมากเสื้อแดงนี่เหนียวแน่นมากเป็นไปได้ไหมว่าพวกเราก็คือประชาชนทหารอะไรที่โดนฆ่าตายในขณะนั้นน่ะเนาะเรานักสู้ก็ไม่เห็นไม่ท้อไม่ถอยไม่หนิงสิใครจะไปรู้ล่ะป้าหนิงจะโดนประหารไปก่อนหน้าเราดูสิโอ้โหเข้มแข็งนะขนาดป่วยกูก็ไม่ถอยนะทุกวันเลยมั้ยน่ะกูจัดเต็มทุกวันจัดเต็มจัดหนักนะใช่ใช่ยิ่งจัดหนักเนาะเออทั้งป้าเพนป้าหนิงกับอาจารย์ทั้งหลายเลยป้าเพนป้าเพนพี่วันชนะดกขมิ้นขอพูดหน่อยนะใช่เลยที่ป้าเพนขวัญน่ะทำไมฉันต้องขวัญแบบนั้นด้วยคือเราทุกคนแน่นอนเลยป้าเพนนี่แหละเรามันกับชาติมาเกิดเพื่อจะฆ่าไอ้พวกเหี้ยทั้งหลายนี่แหละคือ yes. ความหมายเราต้องพูดถึงเรื่องต้นตอต้นตอก็คือมาจากไอ้กษัตริย์นี่แหละเราถ้าล้มกษัตริย์ล้มทหารได้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั่นแหละเราจะได้ชัยชนะตรงนั้นไอ้พวกน้ำล้างถ้วยไอ้พวกน้ำล้างแกงนี่เคลียกับเท้าทิ้งไปเลยป้าเพนจัดการเลยเชือดเลยป้าเพนอย่าลืมว่าขนาดนั้นคนตายเป็นหมื่นอย่าลืมว่าขนาดนั้นคนตายเป็นหมื่นพวกเราทุกๆคนเนี่ยลองคิดสิว่าทำไมเรามีใจสู้และฮึ่มเหิมและไม่กลัวป้าเพนลองคิดดิคิดดินะว่ามันอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะป้ามันอาจจะมากกว่าด้วยเราก็ไม่ได้รู้เนาะแค่นั้นแต่เราไม่ไหวเพราะอย่าลืมว่าการลบกับพม่าที่พม่ามีคนเป็นแสนพระเจ้าตากก็จะต้องมีทหารมากกว่านั้นพวกเราอาจจะลบแล้วก็กลับมาเอาคืนกันนะพี่นกขมิ้นพูดถูกทำไมเราถึงเนาะพี่นกขมิ้นนะต่อเลยพี่พูดไม่ออกแล้วขมิ้นเชิญเลยเชิญเลยค่ะเอาเลยคือนกขมิ้นจะบอกว่าพวกเรานี่แหละเป็นเขาเรียกว่าที่ร่วมทีมรบกับพระเจ้าตากสินรบกับชาติมาเกิดประกาศอย่างนี้เลยเราเพื่อจะมาล้มไอ้พวกทรราชไอ้พวกกษัตริย์ไอ้พวกลิ้วล้อต่างๆนี่แหละนี่ที่เรากำลังทำอยู่ทุกนี้ประกาศอย่างนี้เลยกูจะล้มกษัตริย์นี่แหละกูจะล้มไอ้ทหารไอ้เผด็จการไอ้พวกชั่วนี่แหละไอ้พวกลิ้วล้อไปแถวไอ้พวกเศรษฐวาดนี่ไม่ต้องเอามาคุยหรอกไอ้พวกนี้ขี้ตีนไอ้พวกนี้แม่งไอ้พวกผ้าขี้ริ้วไอ้พวกไอ้สลิมพวกนี้ไม่ต้องเลยไอ้พวกนี้ก็อย่างว่าแหละไอ้พวกมันไอ้พวกริ้วล้อพวกมันแต่ที่นี่เราล้มหัวของมันเลยป้าเพนจัดการทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องไปพูดไอ้เรื่องปลายน้ำมาพูดเรื่องต้นน้ำนี่แหละต้นสายปลายน้องขมิ้นอะไรใช่ฟังนะเรารู้อยู่ทุกคนแหละว่าเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งความแตกแยกในสังคมเจ้าคือผู้เอาเปรียบประชาชนแต่เราจะละเว้นคนพวกนี้ไม่ได้พวกไม้ค้ำทั้งหลายแหละอย่าลืมว่าเจ้ามีบารมีอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คำสรรเสริญของคนพวกนี้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ต้องโดนด้วยใครจะไปรู้เลยเหี้ยพวกนี้อาจจะเคี่ยนตีวันเพ็ญตอนเราเป็นนักโทษก็ได้นะคุณนกขมิ้นถึงได้ต้องมีเวรมีกรรมมาตั้งจิกหัวด่าพวกมันประจานมันออกสื่ออย่างเงี้ยใช่ป้าวันนี้ก็เป็นขวัญน่ะนะนกขมิ้นก็ขวัญเหมือนกันใช่พวกเรานี่อย่าลืมนะพวกเราในเมื่อถ้าเรายังดีเรามาเนี่ยเราก็ต้องมาเอาแค้นชาตินี้แหละชาตินี้อ่ะต้องให้มันหมดสิ้นไปเฮ้ยโนโคมินก็ฝันด้วยเหรอที่จะให้ครองแค่เก้าราชการเรามาดูกันโนโคมินก็ฝันขวัญแล้ว okay. อีกอย่างที่เราออกไปสู้รบอะไรมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยที่ดกขมิ้นบอกว่าตอนปี53ที่ก่อนที่เราออกไปสู้รบอ่ะรู้ไหมเหมือนเขาบอกเหตุการณ์แล้วว่าเราไปครั้งนี้ไม่ชนะหรอกเพราะไอ้ดกขมิ้นขวัญว่าไอ้กษัตริย์ภูมิพลกับอิรัชินีหน้าปากแดงอ่ะโอ้โหมันหน้าตามันร่วยโรยมากมันอยู่แบบทุเรศยิ่งกว่าชาวบ้านอีกนะ
แต่บารมีทักษิณคือหันไปดูทักษิณตัวนี้ร่อนจ้นแต่บารมีแกแจ่มแจ้งมากเลยใสหน้านี่แดงตังเลยแต่ดอกขมิ้นรู้แล้วการที่ออกไปครั้งนั้นเราไม่ชนะหรอกแต่เราทำให้ไอ้พวกชิบหายนี่เสื่อมลงไงทำให้คนทั้งโลกว่าแท้จริงไอ้พวกนี้แหละเป็นต้นเป็นต้นสาเหตุที่ฆ่าพวกเราแล้วมาจากไม่รู้กี่สถาบันแล้วคือตรงนั้นเป็นจุดตาสว่างของคนไทยจริงนะเหตุการณ์เนี่ยบอกได้เลยนะคือถ้ามันไม่ไปสุดตรงจุดนั้นเนี่ยมันคือความดีในความร้ายไงพี่วันเองก็ตาสว่างตรงนั้นเหมือนกันนะแต่พี่วันถามว่าเราเนี่ยผ่านการแบบงมงายเจ้าเนี่ยมันก็มากันหมดแหละแต่ทีนี้ตอนเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกษัตริย์เนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้าคนโดนยิงขนาดนี้ทำไมกษัตริย์ไม่ออกมาเลยอ่ะปีนั้นน่ะที่แบบว่ามันหนักแล้วมันเหี้ยสังฆ่าหาสังยิงเนี่ยมันเฮ้ยเราแล้วตอนนั้นมันก็มีสถานีเสื้อดงเสื้อแดงอะไรด้วยนะวันชนะที่ในหลวงพระราชินีที่เคยสร้างบารมีจอมปลอมมานานเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิมานทรายพังทลายตรงที่ประชาชนทั้งราชประสงค์ตะโกนว่าไอ้เหี้ยสั่งฆ่าอีฮาสั่งยิงไอ้เหี้ยใครเขาก็รู้ไอ้เหี้ยนี่คือในหลวงอีฮานี่คือพระราชินีกับในหลวงที่พยายามสร้างบารมีจอมปลอมมานานอ่ะเขาเรียกว่าอะไรโดนจับแก้ผ้าด้วยประชาชนโอ้โหแบบเนาะแต่คลิปไม่มีแล้วอะเหลือเชื่อเลยอะคลิปหายอะแล้วมันยังมีเหตุการณ์ต่อเนื่องมาที่ไปงานศพอีกโบอีกไงมันยิ่งตอกย้ำเลยยิ่งตอกย้ำเอาเงินไปช่วยแต่เปล่าเลยฝั่งคนเสื้อแดงแม่งตายกันแบบเป็นเบื่อไม่สนใจเลยนะมันยิ่งตอกก่อนนะเป็นก่อนหน้านั้นแหละที่คนกำลังงงเฮ้ยทำไมมาบอกว่าปกป้องสถาบันเด็กคนนี้ปกป้องสถาบันเฮ้ยอะไรวะงงประชาชนเริ่มงงสักพักมึนงงตาสว่างเลยตายแล้วเจ้ามีม็อบส่วนตัวตายแล้วตายนี่ม็อบของเจ้านี่วะคนเริ่มรู้ละตรงนั้นยังไม่ชัดนะเราต้องคิดว่าไอ้สุเทพมันเป็นเลขาแล้วไอ้ประธานน่ะบอกไอ้ประชาชนให้รู้ที่ไอ้ประธานคือใครไอ้ประธานเสื้อเหลืองไอ้ประธานกกส.น่ะทุกวันนี้มันเปลี่ยนรอยพ่อมาเป็นอีทางกับไอ้เสียเนี่ยระหว่างอีทางกับอีเสียเนี่ยมันเป็นยังไงพระเทพรัตนราชสุดาทรงเป็นพระองค์ประธานกปปส.ชัดดาวแบงคอกแล้วก็จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เป็นรองประธานคือบางคนเขาบอกอีทางใครเหรอที่คนไทยนี่ไม่รู้เยอะนะถ้าเกิดเราไปอ้อมๆนะแม่งงงคนไทยนี่มีแต่พวกเรานะที่รู้นะถ้าคนไทยนี่เขาไม่รู้ว่ามึงพูดถึงใครอะอีทางเฮ้ยหัวไม่หวีหีไม่ล้างใครเหรอคนแม่งงงเลยต้องบอกตรงๆว่าประธานกปปส.คือพระเทพรัตนราชสุดาที่ลงมาเล่นการเมืองเองและก็พรรคประชาธิปัตย์นะคะเป็นของภูมิพลกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็ the king power นี่ของก็ของกษัตริย์ภูมิพลนะคะอย่าเข้าใจนะคะว่าคุณวิชัยเป็นเจ้าของนะคะเป็นแค่ผู้จัดการส่วนสุเทพเหรอมันก็บอกชัดๆว่ามันเป็นแค่เลขานะก็แพทย์เลขาก็บอกแล้วเจ้าเล่นการเมืองซะเองเนี่ยประเทศอื่นเขามีไหมอ่ะจะบอกให้นะมันถึงเขาเรียกความวิบัติของเจ้าเนี่ยประชาชนรู้หมดว่าทำอะไรอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยโหเจ้าทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้6ตุลา14ตุลาอุ๊ยตายแล้วพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเปล่าหรอกเบื้องหลังนั่นแหละในหลวงสั่งให้ทหารออกมาเสร็จแล้วก็อภานประธานอภัยโทษกันเองนี่แหละเราบอกไปชัดๆเลยบางทีนะบอกว่าอีทอมแต่ก็แล้วเราก็โอเคเพราะว่าคลิปใต้ดินก็มีแต่พวกเสื้อแดงฟังแต่เผื่อว่าของป้าเนี่ยพวกสังเกตมั้ยว่าป้าจะตั้งเต็มยศเลยว่าคนไหนคือคนไหนบางคนบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระเทพอ้าวมึงก็ตอบให้หน่อยสิว่าใครมันใหญ่กับไอ้สุเทพเทือกสุบรรณมึงตอบกับกูหน่อยนะแล้วมึงตอบกูด้วยนะว่าคนที่ทำอะไรก็ไม่ผิดอยู่เหนือกฎหมายเนี่ยใครที่สามารถทำได้นะถามมึงหน่อยก็ถามมันอย่างนี้กลับนั่นแหละแล้วไอ้คนไอ้คนที่สั่งฆ่ายิ่งลักษณ์อะนะ
ไอ้คนที่สังฆายิ่งลักษณ์ก็อีขาทางนี่แหละอีผมไม่หวีอีหีไม่ล้างนี่แหละอีขาทางนี่แหละตัวชัดๆเจนเลยคือป้าแล้วน้องคอมมินเรานึกถึงเหตุการณ์ของเสแดงสิแล้วก็ช่วงที่มันชุมนุมกันเนี่ยนะโรงแรมดุสิตกับจุฬาเนี่ยโอ้โหเอื้ออำนวยกลุ่มเจ้าสุดๆเลยนะแล้ววิถีกระสุนน่ะมันมาจากไหนเสแดงที่ท่านถูกยิงอ่ะตรงแยกนั้นน่ะแยกตรงดุสิตตรงจุฬานั่นน่ะแยกตรงนั้นน่ะมันวิถีกระสุนเนี่ยแล้ววันนี้มันไม่ได้มีการแบบว่าสืบหาคนอะไรยิงเลยนะมันมาจากไหนแล้วใครจะยิงเสแดงอ่ะถามคำแล้วคนที่ยิงเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีความชำนาญในการใช้อาวุธมันก็ไม่พ้นทหารน่ะประชาชนใครแม่งจะไปยิงวะแล้ววิถีกระสุนมันมาจากแบบคือถ้ามันเป็นเรื่องของเมืองนอกอะป้ามันต้องดูวิถีกระสุนได้เลยอะว่ามันยิงมาจากจุดไหนอะนี่วันชนะสไนเปอร์ตัวหนึ่งเป็นล้านนะดีๆอะไม่ประชาชนไม่มีปัญญาซื้อหรอกไอ้เหี้ยครับไปซื้อรถไปเออแล้วดูสิทธิ์นะก็เปิดห้องให้อิสุเทพอยู่อย่างเงี้ยแล้วดูสิทธิ์เนี่ยตรงนั้นน่ะเป็นที่ของทรัพย์สินนะดูสิทธิ์เช่าที่ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อยู่เพราะนั้นมันใครที่มาบอกว่าทอมนี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสุเทพมันจะเป็นคนแบบว่าไม่ได้เกี่ยวทำไมมันไม่เป็นประธานไปเลยมันเป็นเลขาทำไมอ่ะทำไมมันไม่บอกเลยว่าเป็นประธานน่ะสุเทพทื่อสุบรรณเป็นประธานก็บอกทำไมมันจะต้องพี่ตำแหน่งพี่วันชนะลองคิดแบบนี้ดินี่จะบอกให้พี่ฟังนะเรามันคนใต้อยู่ภาคใต้ไอ้พรรคประชาธิปัตย์ลงไปหาเสียงพี่น้องไอ้พรรคเพื่อไอ้พรรคเพื่อไทยข้างบนเขาไม่เอาเออไอ้ทักษิณมันจะล้มเจ้ามันจะตั้งตัวเป็นประธานาธิบดีพี่น้องต้องไปช่วยนายหลวงพี่น้องต้องไปช่วยนายหลวงคืนนี้คำที่มันออกมาพูดตอนที่มันหาเสียงแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยนายหลวงตายแล้วนี่อยากจะถามว่าเวลาไอ้พรรคประชาธิปัตย์ไปหาเสียงดูที่มันเอาข้ออะไรมาอ้างครั้งนี้ทายว่าหนีไม่พ้นต้องเอาอีทางขึ้นมาห้างอ้างอยู่แล้วเพราะว่ากระแสข่าวตอนนี้รู้สึกว่าอีขาทางมาแรงใครแตะต้องไม่ได้เลยสำหรับอีขาทางไอตัวนี้เรามองข้ามไม่ได้เลยพี่น้องลองคิดดูคือไอพวกนี้มันอาศัยเอาเจ้ามาโหนแล้วถ้าว่าพวกนี้ไม่พวกเดียวกับเจ้าแล้วเจ้านั่งให้เพื่อนเขาโหนได้ไงนี่เราอยากจะบอกให้คนทั้งภาคใต้ทุกคนที่ว่ายังหลงเชื่อยังเป็นตกเครื่องมือของไอ้พวกนี้หูสว่างกันได้แล้วไม่นั้นจนกันตายหาตายโหงกันทั้งประเทศนี่แหละเราไม่รู้จะบอกยังไงนะเอาอย่างนี้นะพระเทพเนี่ยโดนส่งเข้าไปเป็นอาจารย์ในจปล.ถูกไหมวันนี้แล้วเราดูซิว่าผลผลิตของจปล.วันนี้มันผลิตทหารแบบไหนออกมาทหารที่ไม่เคยแม่งอยู่ฝั่งประชาชนเลยทหารที่แม่งพร้อมจะเป็นนายพลและยึดอำนาจทหารที่แม่งเป็นนายพลและพร้อมจะยิงสังฆาเนี่ยอยู่อย่างไอ้เหี้ยอภิรักษ์พงศ์สมพงษ์ดินะแต่ละตัวอนุพงษ์เผ่าจินดาอีประยุทธ์อีประวิตรนะไอ้พวกเหี้ยพวกนี้คือเป็นทหารที่มาจากไหนนะมันบ่มเพาะคนแบบไหนประชาชนต้องตาสว่างได้แล้วนะคือมันซึมซับเข้าไปในระบบทหารเนี่ยมันต้องวางหมากตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วมันเข้าไปเนี่ยมันต้องมีบทบาทดิมันจริงมันเข้าไปยุ่งอะไรอ่ะมันไม่ควรจะเข้าไปยุ่งมันมีประเทศไหนไหมกษัตริย์เขาเข้าไปเป็นอาจารย์สอนทหารน่ะมีไหมในอังกฤษเนี่ยนะกษัตริย์อังกฤษก็เข้าไปไหมนะกษัตริย์ญี่ปุ่นก็เข้าไปไหมมันไม่มีเราต้องสำนึกและคิดดีๆว่ามันไม่มีใครเข้าไปเสือกเข้าไปยุ่งแต่อันนี้มันเข้าไปยุ่งเพราะมันต้องการจะควบคุมและคอนโทรลแล้วก็จะส่งสมุนเหล่านี้ไอ้คนที่มันบ่มเพาะเนี่ยถามคำว่าไอ้คนที่จบจปล.วันนี้เอางี้นะวันชนะต้องขออภัยนะสำหรับทหารที่ดีนะเป็นน้ำดีนะขอโทษแล้วไม่ได้ก้าวล่วงนะอันนี้ขอด่าทหารเหี้ยเท่านั้นนะทหารจปล.ที่แม่งเหี้ยเท่านั้นนะที่มันเผด็จการแล้วมันก็สันดานแบบเห็นแก่ตัวนะแล้วมันทำงานให้ใครวันนี้ใครที่มันเข้ามาชนะป้าถ้ามันจะโกรธถ้าทหารน้ำดีจะโกรธช่วยไปโกรธไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรนะเพราะว่าขนาดแม่ทัพมึงยังโง่เป็นยาอ่อนอย่างเงี้ยใครจะคิดว่าพวกมึงฉลาดนักหนาล่ะขนาดหัวหน้ามึงยังโง่เป็นควายกว่าจะพูดอะไรออกมาแต่ละคำเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะทางคำพูดเลยระเบิดลงที่ดูสิสงสารสงสัยอาหารอร่อย
นี่มึงคิดนะนี่เขาเรียกแม่ทัพเหรอขนาดกูตบปอสิกูยังพูดคำว่าเฮ้ยสารเลวนะกูรับไม่ได้มึงโกรธทัพมึงควรไปฆ่าทัพมึงอย่าไปฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่เขามานั่งกินอาหารนี่คือเราปอสีนะแต่แม่ทัพมึงนะกูบอกนะทหารน้ำดีมึงฟังนะถ้ามึงโดนประชาชนด่ามึงอย่ามาด่าพวกกูมึงต้องไปด่าไอ้ประยุทธ์กับประวิตรแม่ทัพมึงทั้งหลายแหละทั้งรวมทั้งอภิรัตคงสมพงษ์และไอ้ทหารทุกตัวที่ออกมาฮึ่มฮึ่มฮึ่มเป็นหมาพิษบูไล่กัดประชาชนนะมึงไปด่าพวกนั้นมึงอย่ามาด่ากูพวกมึงโดนด่าก็เพราะไอ้เหี้ยพวกนั้นอ่ะจบค่ะไปบอกให้นิดนึงถูกต้องเนี่ยแล้ววันนี้ไอ้การบ่มเพาะเหล่านี้แทนที่ว่าทหารเนี่ยมันจะต้องมาดูแลประชาชนเพราะสุดท้ายทหารเป็นทหารแม่งก็กินภาษีประชาชนปืนแม่งก็เงินประชาชนไปซื้อไอ้เหี้ยแล้วสุดท้ายมึงก็เอาภาษีประชาชนไปซื้อปืนแม่งมายิงประชาชนใช่ไหมถามคำว่าสไนเปอร์ที่ยิงเสือแดงนั่นแหละเงินใครวะไอ้เหี้ยนะเงินส่วนตัวคนยิงเหรอไม่ใช่เลยมันเงินภาษีประชาชนมาทำร้ายประชาชนแล้วทหารทั้งประเทศบอกกับทหารทั้งประเทศไทยนะฝากทหารทั้งประเทศไทยแล้วก็ตำรวจทั้งประเทศไทยนะว่ามึงยอมให้มันเอาเงินพวกมึงไปซื้อพวกมึงก็เสียภาษีด้วยไม่ใช่แค่พวกกูนะเสียด้วยกันนั่นแหละไปยอมซื้ออาวุธสงครามแล้วลูกหลานมึงล่ะจะได้รับการศึกษาที่ดีไหมมึงไม่อยากเห็นลูกหลานมึงมีคุณภาพด้วยเงินภาษีของพวกมึงหรอกูถามพวกมึงหน่อยนะพวกมึงทนอยู่ได้ยังไงกับการที่พวกมึงเห็นมันเอาไปซื้ออาวุธสงครามโคมแทนที่จะมาสนับสนุนการศึกษานั่นก็หมายถึงลูกหลานมึงด้วยกูเนี่ยพูดกับพวกมึงเนี่ยกูไม่ได้ไม่เสียกูไม่ได้เสียเหี้ยอะไรนะลูกหลานกูเรียนที่ยุโรปแต่พวกมึงน่ะเป็นทหารน่ะมึงมีปัญญาส่งลูกหลานมึงอ่ะถ้าไม่ใช่ชั้นประทวนน่ะมึงมีปัญญาส่งลูกหลานมึงไปเรียนต่างประเทศไหมแล้วชั้นประทวนทั้งประเทศเนี่ยพวกมึงก็อยู่ในสภาพกระจอกงอกง่อยแล้วมึงก็พูดว่าโอ้ยชายชาติทหารผมมีดาวในป่าผมยืดแต่พวกมึงหนี้สินล้นหัวเนี่ยในขณะที่ต่างประเทศเขาไม่ได้มีตกในสภาพเหมือนพวกมึงเขาได้สามารถไปเที่ยวเมืองนอกได้มีลูกเขามีโอกาสได้เรียนในประเทศในโรงเรียนที่มีการศึกษาที่ดีแต่การศึกษาไทยตกต่ำกูบอกพวกมึงนะว่าเผด็จการทำให้อนาคตประเทศชาติอนาคตประเทศชาติหมายถึงอนาคตของลูกหลานพวกมึงทหารตำรวจมึงฟังกูนะกูพูดเนี่ยกูไม่ได้อะไรแต่กูพูดให้ลูกหลานพวกมึงถ้ามึงวันนี้มึงยังมีแรงมึงยังไม่โดนระเบิดขาขาดหรือมึงยังไม่ตายห่าหัวโขนที่มึงใส่อยู่มึงก็ยังมีที่พึ่งให้ลูกหลานมึงเล็กน้อยแต่วันที่มึงไม่มีอำนาจและประเทศชาติไม่มีความยุติธรรมในสังคมใครจะรู้ลูกหลานมึงอาจจะโดนข่มขืนข้างทางโดนยัดยาเพราะมันไม่มีความยุติธรรมในสังคมลูกหลานมึงไปทำงานต่างประเทศก็ไม่ได้เพราะการศึกษาไทยแม่งตกต่ำจนที่120กว่าของโลกอะมึงนะต่ำกว่าเคนยาตอนนี้ต่ำกว่าลาวต่ำกว่ากัมพูชาพูดถามพวกมึงว่ามึงอยากให้ประเทศชาติตกอยู่ในสภาพนี้หรอแล้วกษัตริย์ที่เขาบอกว่าเขาให้พวกมึงรักให้ดื่มน้ำสาบานน่ะจริงๆมันเป็นน้ำโกหกตอแหลเพื่อจะควบคุมมึงนะเป็นการสะกดจิตมูสะกดจิตกันยาวนานมากมึงถามในหลวงสิว่าทำไมท่านรวยอยู่เป็นผู้เดียวเงินเดือนพวกมึงน่ะถามว่าทำไมกูถึงรู้ว่ากระจอกก็แม่งแค่นายกรัฐมนตรียังได้แค่300,000เลยอ่ะอันนี้ขนาดมันขึ้นแล้วนะมึงรู้ไหมเด็กยกกระเป๋าในโรงแรมต่างประเทศเงินเดือนแสนกว่าแล้วว่ะกูถึงบอกว่าพวกมึงกระจอกไงแต่พวกมึงอ่ะพยายามหลอกตัวเองว่าพวกมึงน่ะเป็นชายชาติทหารเท่แล้วตั้งแต่มึงเกิดมาตั้งแต่กูถามมึงตั้งแต่ทหารมึงเคยไปรบที่ไหนบ้างมั้ยกูเกิดมา50กว่าปีจนกูจะลงเขาจะตอกฝาลงกูอยู่แล้วกูยังไม่เคยเห็นพวกมึงไปรบกับใครเลยหึได้แต่เขี่ยมะนาวลงรวยเหี้ยตรงไหนก็มีแต่ทิศตามกอล์ฟไอ้สัตว์ไปสู้กับลูกกอล์ฟพวกมึงอ่ะกูพูดเลยนะมึงคิดนะมึงเอาไปคิดกูคงไม่มีสามารถจะกันคำพูดให้พวกมึงคิดได้มากกว่านี้อ่ะมึงไปคิดเองว่าถ้ามึงปล่อยให้ประเทศชาติเป็นเผด็จการรัฐประหารมากี่ครั้งกี่หนแล้วและประเทศอ่ะเคยก้าวหน้าไหมนั่นหมายถึงอนาคตลูกหลานมึงด้วยนะนั่นหมายถึงอนาคตลูกหลานมึงนะที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้า
แล้วมึงอย่าลืมว่าทั้งครอบครัวมีมึงเป็นทหารหรือตำรวจแค่คน2คนแล้วญาติพี่น้องมึงอีกเป็นร้อยคนเนี่ยที่เป็นเครือญาติมึงเนี่ยเขาต้องตกในสภาพไหนไม่สภาพที่ไม่มีสวัสดิการไม่มีการเรียนฟรีจริงไม่มีคือมึงไม่ได้ในสิ่งที่มึงจ่ายไปอ่ะกูบอกมึงแค่เนี้ยไอ้ที่มึงจ่ายไปมึงได้แต่รถถังมาให้เด็กวิ่งกันน่ะเอามาวิ่งให้เด็กดูอ่ะนะแล้วฝูงบินที่มึงซื้อจากสวีเดนไปอ่ะที่เป็นฝูงบินที่บินเร็วที่สุดในโลกอ่ะเร็วกว่าแสงฮะสวีเดนเขายังไม่มีเลยเขาสร้างขายพวกมึงแล้วพวกมึงเอาไปทำอะไรบินให้เด็กดูสุดท้ายก็ตกเพราะมึงไม่เคยฝึกไอ้เหี้ยกูสงสารพวกมึงนะกูสงสารลูกหลานพวกมึงแต่ช่างของช่างพวกมึงเถอะนะช่างพวกมึงช่างหัวพวกมึงกูพูดกับเฉพาะพวกมึงทหารกับตำรวจเท่านั้นที่พวกมึงมีปืนแต่ปืนนั้นอ่ะมึงทำไมมาสร้างอนาคตให้ลูกหลานมึงอ่ะฮะมึงทำไมเอาปืนที่อยู่ในมือพวกมึงน่ะกดอนาคตลูกหลานพวกมึงไว้ลูกอนาคตลูกหลานของพวกมึงในภายภาคหน้ามันอยู่ในมือพวกมึงนะไม่ใช่อยู่ในมือพวกกูที่อยู่ต่างประเทศพวกกูมีชีวิตที่สุขสบายขนาดกูกระตอกงอกง่อยอ่ะต่อให้กูกระตอกงอกไม่เป็นคนข้างทันกูก็มีเกษียณกินอย่างน้อย 4-5 หมื่นบาทต่อเดือนนี่คือคนกระตอกงอกง่อยนะกูพูดถึงคนไม่ได้ทำงานสักชั่วโมงในชีวิตนะกูพูดให้พวกมึงก็ไปคิดเถอะมึงจะเอาปืนในมือของพวกมึงกดอนาคตลูกหลานมึงเหยียบลูกหลานมึงไว้ก็เรื่องของพวกมึงหรือมึงจะเปลี่ยนใจเอาปืนในมือของพวกมึงสร้างอนาคตให้ลูกหลานมึงสร้างประชาธิปไตยให้ลูกหลานมึงแล้วมึงก็ยิ้มเชิดหน้าใส่ในอนาคตลูกหลานอีก7ชั่วโคตรว่าพ่อกูแม่กูร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยประเทศที่มีประชาธิปไตยส่วนใหญ่เจริญทั้งนั้นวันนั้นลูกหลานมึงจะเชิดหน้าไม่ต่างกับลูกหลานของลีกวนยูที่เขาทำประเทศเล็กๆให้มันเติบโตได้ลูกหลานลีกวนยูแซ่ลีใครๆไปเขาก็ชื่นชมหรือว่ามึงอยากให้ลูกหลานมึงอ่ะในภายภาคหน้านะก้มหน้างึด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 เฮ้ยพ่อกูแม่กูเป็นทาสเผด็จการยังไงลูกหลานมึงก็รู้ความลับมันไม่มีในโลกใครจะไม่รู้ว่าชื่อพวกมึงจะถูกบันทึกประวัติศาสตร์ไว้อย่างกับพ่อของอภิรัตคงสมพงษ์ที่เป็นกบฏเห็นไหมเขาก็พูดนะไอ้ลูกกบฏไอ้ลูกกบฏมึงฟังเองแค่นี้พอกูไม่พูดกับพวกมึงเยอะเลยเฮียกูจบแค่ป.4เฮียอย่าให้กูพูดเยอะกูเจ็บคอจัดเต็มจัดเต็มนี่จะบอกให้ฟังนะไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันหมดเวลาที่เราจะไปบอกแล้วมันทำกับเราทั้งประเทศอ่ะคนไทยทั้งประเทศอนาถขนาดไหนคนคือเขาทอดบันไดให้มันลงมันไม่ต้องการลงมันรู้ว่ามันทำอะไรไว้ที่มันจะเลื่อนแม่งจะเลื่อนชิบหายหาเอวมันรู้ว่ามันต้องตายแบบไหนมันสมควรแล้วที่มันต้องได้รับบทกรรมจากประชาชนตีนประชาชนนี่แหละต้องเป็นรางวัลให้กับไอ้พวกนี้ต่อสะสมมันเอาทั้งม.14 มันเอาทั้งคราบน้ำตาพวกเราทุกคนอย่ายอมนะแล้วก็ต้องต่อต้านให้ได้ต้องให้มีการเลือกตั้งมินแล้วบทเวลาต่อรองแล้วกับพวกมันอ่ะใช่ไม่ใจเย็นๆนะในฐานะที่ป้าเนี่ยมีเพื่อนและมีคนที่เขาเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นทั้งทหารและตำรวจเรากำลังจะพูดให้ตำรวจน้ำดีมันมีทั้งตำรวจน้ำดีและน้ำไม่ดีไอ้พวกที่ใหญ่ๆไม่กี่ตัวเนี่ยที่มันเหี้ยอยู่อย่าคิดว่าลูกน้องบางตัวเนี่ยไอ้บางคนเนี่ยเขาจะเห็นด้วยนะนกขมิ้นเพราะฉะนั้นก็เหมือนคนใต้ไงเหมือนคนใต้ไงป้าไม่ป้าเคยด่ายกภาคแต่วันนึงที่เขากลับใจมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเราคือเพื่อนกันนะตำรวจทหารก็เหมือนกันถ้าคุณรักประชาธิปไตยคุณคือเพื่อนเราทำยังไงคุณช่วยฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าขอร้องไอ้ประยุทธ์กับประวิตรนะแม่นะคะคือพวกศักดินามีอยู่กระถิ่นเดียวนะคะแล้วก็พวกที่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยบางคนมีหัวใจประชาธิปไตยแต่บางครั้งนะเขาก็เสียกำลังใจกับการที่เรารวมหมดอะเราบอกอะไรก็เหมือนกับที่วันชนะเมื่อกี้พูดว่าคือมารองรับคำพูดของวันชนะว่ามีตำรวจน้ำดีและทหารน้ำดีอันนี้ป้าขอยืนยันนะเพราะว่ามีหลายคนมาแอบคุยกับป้าเยอะมากแต่ป้าไม่บอกว่าเราเขาไว้ใจเพราะเราเป็นไม่เอาเขาไปเปิดเผยอะหลายคนอะแล้วถึงบอกว่าพูดถึงกำลังที่คนกำลังเขาเรียกว่าทหาร
ทหารเฉยตำรวจเฉยได้รับฟังคนที่อยู่ต่างประเทศนานๆอย่างป้า20กว่าปีมองออกแล้วก็อยากให้เขารู้ว่าประเทศที่มีประชาธิปไตยประเทศเจริญอ่ะเข็มกัดตัวหนึ่งอ่ะ 3-4 หมื่นบาททำไมประเทศไทยไม่มีตรงนี้บ้างอ่ะทำไมเขาถึงขายได้ราคานี้หัตถกรรมธรรมดาธรรมดากระเป๋าใบหนึ่งขายได้ 6-7 แสนประเทศที่มีเสรีประชาธิปไตยทำไมประเทศไทยไม่มีบ้างอ่ะเราก็ถามตรงนี้ได้แล้วทำไมมีแค่ในทุนผูกขาดเราไม่ได้ขอร้องมันเราไม่ได้ขอร้องใครนะคอมมินแต่เราต้องการพูดให้เขาคนที่เขามีน้ำดีอยู่มีกำลังใจขึ้นมาอย่าลืมว่าตีนพวกเราสู้ปืนพวกมันไม่ได้กี่ยุคกี่สมัยแล้วแล้วก็เราต้องดูการปฏิวัติของประเทศต่างๆถ้าไม่มีแนวร่วมเป็นพวกทหารหรือตำรวจเราไม่มีทางชนะคนพวกนี้เพราะมันเอาคนชุดพวกนี้ยิบไว้แต่เพียงผู้เดียวเราถึงต้องบอกว่าประโยชน์มึงจะได้อะไรมึงคนที่เขาทำนะเขาต้องได้กับตัวเขาด้วยเขาถึงจะทำเรื่องอะไรเรื่องกลัวมึงอยากได้ประชาธิปไตยก็เรื่องมึงสิแต่เราบอกว่ามันจะได้ถึงลูกหลานไม่คนอย่างมันเพนไม่เคยขอร้องต่อให้มึงตัดหัวกูหรือตามยิงกูกูก็ไม่ขอร้องขอชีวิตแต่เราต้องการบอกความจริงว่าลูกหลานมึงจะได้อะไรแล้วลูกหลานมึงอ่ะจะเป็นตราบาปขนาดไหนถ้ามึงอยู่ฝ่ายเผด็จการกูไม่ว่ามึงได้สิทธิ์นั้นมึงส่งเสริมไปเลยมึงจะเป็นอยู่ใต้ตีนไอ้ประยุทธ์ประวิตรกูก็ไม่ว่าแต่ยังอยากให้กำลังใจเหมือนกับที่เมื่อกี้ใช้คำว่าของคุณวันชนะนะที่รู้ว่ามีทั้งคนมันต้องมีคิดได้ดิยังเราประชาชนที่เคยไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ประเพณเนี่ยเป็นสลิ่มพันแท้เป็นสลิ่มที่ยากจนกระจอกงอกง่อยแต่ถือเวลานี่กูจะต้องเตรียมเงินประมาณ 1,000 เหรียญถึง 2,000 เหรียญน่ะสำหรับเตรียมวันที่5ธันวาถ้าใครไม่ได้รักขนาดป้าไม่ต้องออกมาพูดนะคะเพราะว่าเรารักมากเลยเกลียดมากเพราะเรารู้ความจริงเราทำแค่ว่าให้เขารู้ความจริงว่าอะไรมันคืออะไรเท่านั้นแหละนกเรื่องของมึงมีสิทธิ์ที่มึงจะเลือกแต่มึงต้องคิดว่าเลือกแล้วมึงมีผลได้ผลเสียมึงต้องมานั่งคิดลงสมุดแล้วนะโอเคค่ะไม่ได้ขัดกันแต่อยากจะบอกว่าคนใต้วันที่ป้าด่ายกภาคคนใต้เป็นไงดีใจด้วยนะมึงยาแต่อ้าจิบบาทอยู่แล้ว3ล้านกว่าวิว3ล้านกว่าวิวด่ากูรู้เลยวะแต่ไม่เป็นไรคนเพนทนได้แล้วเป็นไงวันหนึ่งเขาก็ตาสว่างยานินก็มาเป็นเพื่อนกันมาเป็นลูกซึ่งประชาธิปไตยด้วยกันพร้อมเสมอที่จะต้อนรับคนที่รักประชาธิปไตยค่ะขอบคุณค่ะแรงร้อยป้าเพนองลงป้าเพนองลงวันนี้สุดตีนเชิญเพื่อนๆนี่พี่ประยอดเชิญได้นะคะวันนี้คุยกันมากมายวันนี้ให้พวกแม่ออกของสุดตีนเลยน้องคอมินมีอะไรเพิ่มเติมไหมเชิญจ้าดกคอมินก็ไม่ใช่วันนั้นยังไงหรอกในฐานะเป็นตัวแทนคนใต้ก็เหมือนกันวันนี้ก็มาจับมือกับป้าเพนเราคนใต้นะป้าเพนแต่ว่าใต้ตาสว่างนี่จะบอกป้าเพนว่าคนใต้นะป้าเพนแท้จริงเขารักความยุติธรรมจะตายแต่โดนไออำนาจของไอกษัตริย์ไอภูมิพลไอพวกนี้มันสมหัวมันเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะไอ้พวกประชาธิปัตย์ไอ้พวกนี้มันสำหัวไว้กับไอ้เกี่ยวกับไอ้พวกนี้แหละแต่วันนี้นี่ก็ขอบใจภาคใต้คนใต้ทั้งหลายเขาก็เริ่มตาสว่างแล้วเพราะตาสว่างไอ้เพราะยาง10กิโลร้อยนี่แหละเนี่ยที่บอกว่าเราพูดกันให้ตายบางครั้งเขาไม่เชื่อไงผลสุดท้ายสังคมมันต้องตัดสินเองนี่ตัดสินกับไอ้ราคายางเศรษฐกิจแม่งจนกันอีตายโอ้งกันแล้วนี่แหละไอ้นี่แหละมันเป็นคำตอบให้กับพวกเขาได้ว่าที่เราพูดนี่เราไม่อยากจะให้เกิดแบบนี้นะเราไม่เอานะแบบนี้แต่ผลสุดท้ายเขาไม่เชื่อเราไงผลสุดท้ายเนี่ยที่เขาจนกันแจกๆจนกันไม่มีจะกินเนี่ยก็เพราะอย่างนี้เองที่เราบอกว่าที่เราจนเนี่ยมาจากใครอ่ะไม่เพราะไอ้เศรษฐกิจพอเพียงไอ้ชิบหายกูทำงานเกือบตายมาพอเพียงแต่ถ้ามึงพอเพียงกูพอได้มีกินมีอยู่มั่งแต่นี่สอนให้พวกเราพอเพียงแต่มารวยตายห้องแล้วแกก็บอกมันรวยยันโลยันล้านนั่นแล้วสอนให้พวกเราพอเพียงไอ้ชิบหายกูกว่าจะได้มาสักร้อยสัก200ไปปั้มเหือดหนึ่งไหลเข้าห้ามด่า
และชิบหายอะไรมาบอกไอ้กูพอเพียงและพวกมันน่ะและพวกมันน่ะตอนนี้อยู่แบบไหนอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาผลสุดท้ายมันก็ตายและที่นี้แหละไอ้คำว่าไอ้อยู่ใต้ขวาตีนกูตลอดนี่แหละที่คนมันจมอยู่กับไอ้ศัพท์นี้ไงนี่คนใต้แต่ตอนนี้แต่นี่รู้ว่าคนใต้เขาตาสว่างเยอะแล้วตอนนี้นี่ก็ขอบใจนะพี่น้องทางใต้เราอย่าไปคิดว่าเออชีวิตลูกหลานเราต้องไปพูดติดกับไอ้พวกนี้ใช่มีสาวใต้สองคนนะมีสาวใต้สองคนเกิดที่สวีเดนนะเห็นไหมนั่งพูดทุกวันเลยก็ขอบใจนะที่ว่าเราช่วยด่าเขาเมื่อก่อนนี้เพราะว่าป้าชอบด่าจิกหัวว่าไอ้โง่โง่เขาก็บอกว่ากูโง่จริงๆเลยตอนนี้เขาตาสว่างแล้วเขาก็เปิดตัวเห็นไหมเปิดหน้าสู้เลยนะสาวสองคนนั่นน่ะนกกระมิ้นเห็นเขาหรือยังตอนนี้รู้รู้นี่ยังติดต่อพูดคุยกันเลยแต่ทีนี้มันเป็นอะไรที่น่าศรัทธาหน่อยนะตอนนี้เราต้องให้กำลังใจเขานะเขาเหมือนเปรียบเสมือนเขาเพิ่งจะฟื้นจากไข้หรือเขาเพิ่งจะตื่นนอนคนทางใต้เดี๋ยวนี้คือกระแสดีมากประเพณตอนนี้ทางใต้เนี่ยเขาโคลมันนั่นเลยเขาแต่ว่ามันยังติดอยู่แนงหนึ่งเขาบอกว่ากูไม่เอาแล้วกูไม่เอาไอ้สุเทพแล้วกูไม่เอาไอ้ประชาธิปัตย์แล้วไอ้ดกขมิ้นไม่ต้องห่วงกูไม่เอาแล้วแต่พอกูบอกว่าเอาแล้วมึงไม่เอาแล้วตอนนี้อย่างกษัตริย์มึงเลือกใครอ่ะแต่กูอย่าไปว่าอะไรสิรินธรนะเขาไม่ได้เกี่ยวกันนั่นแหละเองของมึงถ้ามึงยังข้ามจุดนี้ไม่พ้นครอบครัวมึงก็ยังหายยนะเหมือนเดิมถ้ามึงยังเชิดชูอยู่กับไอพวกฆาตกรเนี่ยนี่แหละไอทายาทฆาตกรทั้งนั้นแหละที่มาทำร้ายพวกเราเนี่ยเพราะเราไปอวยเราไปเชิดว่าเออไม่มีเขาแล้วเราอยู่ไม่ได้และทุกวันนี้ยังคิดว่าประเทศนี้เป็นของเขาถ้าคุณยังคิดอยู่จุดนี้ร้อยปีเราก็ไม่มีวันชนะหรอกมันกดหัวเรากันตายคือจะให้เราบอกยังไงอ่ะดกขมิ้นจำเป็นต้องพูดถึงต้นตอเพราะว่าสงสารพี่น้องไทยเขายังตกหลุมอยู่ที่ว่าเออภูมิพลดีทำเพื่อพวกเรามาทั้งชีวิตเหนื่อยมามากแล้วลูกเขาก็แท้จริงมันไม่ใช่เลยนี่ที่บอกว่าพวกเราพยายามประสานเสียงพยายามพูดจนชีวิตนี้ต้องเสี่ยงต้องหนีระกำลำบากที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำเพื่อกูจะหวังตัวเองต้องเอาเชื่อเสียงอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่เราพยายามบอกเขาทุกวิถีทางไงแต่ตอนนี้รู้ว่าตอนนี้เขาเปรียบเสมือนเขาเพิ่งตื่นจะนอนอ่ะป้าเพ็ญนี่เข้าใจนะกระแสดีมากตอนนี้ภาคใต้เลยให้กำลังใจนี่บอกว่าพี่น้องเท่าตายเฮ้อหยัดแม้บ่เราอย่าไปเชื้อสักทียกขึ้นเติ้นมาเลยนี่หยัดแม้มันได้โรดำโรแดงกันข่าวดีและเอาเหลือตั้งเนี่ยได้ไหมหยัดแม้ยังมีเหลือแล้วนี่เอาบัดนี้เลยคนที่ข้างเดียวกันถ้าไม่ว่าทหารหรือข้าราชการหรือว่าตำรวจที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยเราต้องชี้ให้เขาเห็นประโยชน์ของประชาธิปไตยประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขามีประชาธิปไตยทุกประเทศถ้าไม่มีประชาธิปไตยเนี่ยแบบเผด็จการแบบเกาหลีเหนือเนี่ยมันมีไหมถ้ามันเจริญจริงแล้วก็เผด็จการมันดีจริงอ่ะยุโรปคงเอาไปใช้แล้วแหละแล้วก็บอกมันอย่างนี้ไงถ้าคุณไม่ยืนฝ่ายเรามันก็เรื่องของคุณได้สิทธินั้นแต่ถ้าเกิดคุณจะยืนฝ่ายเราเหมือนกับพี่น้องชาวใต้ตอนนี้ที่ตาสว่างเพราะว่าอย่าแค่ว่าพี่น้องชาวใต้มีข้าราชการตาสว่างก็เยอะแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้เราต้องให้กำลังใจเขาก็คือว่าเลือกด่าไงมึงโง่มึงอยากให้ลูกมึงอยากจะเอาเผด็จการใส่มือให้ลูกหลานเรื่องมึงไอ้สัสถ้าคนที่เขาอยากจะเอาประชาธิปไตยใส่มือให้ลูกหลานในอนาคตเป็นของขวัญของตระกูลแล้วก็บอกเวลคัมเวลคัมนะโอเคยืนด้วยกันประมาณนี้โอเคค่ะว่าแต่คืนใหม่ทีไรนะอมใหม่ก็ทุกทีเลยนะเนี่ยวันเพ็ญไม่เคยรักษาสัญญาเลยเวลามันป้ามันทุกคนก็ชอบคือสิ่งที่วันชนะพูดเมื่อกี้ขอย้อนไปพูดเรื่องทหารตำรวจเนี่ยนะวันชนะจะบอกได้เลยว่าคือถ้าประเทศเราเนี่ยปกครองโดยประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนจริงๆเนี่ยชีวิตของพวกท่านเนี่ยจะดีกว่านี้เยอะนะมันคงไม่ต้องมีไอ้พวกนายพลที่แม่งไปหาแดกโดยการเอางบของต่างประเทศมาทำให้เกิดการฆ่ากันตายในภาคใต้นะเราจะเห็นว่าพักหนึ่งมันก็สงบไปนะแม่งพอเงินหมดแม่งก็เอาอีกแล้วระเบิดแล้วถามคำว่าคนที่สูญเสียวันนี้มันได้อะไรบ้างทหารชั้นผู้น้อยวันชนะเคยไปเยี่ยมนะฮะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ย
มันเศร้ามากมันเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วเราสะเทือนใจตรงที่ว่าเขาเป็นทหารชั้นผู้น้อยอ่ะเขาโดนสั่งให้ไปเจอกับระเบิดนะรถไอ้รถถังที่ไอ้พวกนายพลเหี้ยมันแดกไอ้ส่วนต่างมาเนี่ยก็ไม่เคยได้ส่งมาใช้เลยแต่มันเสือกไปจอดไว้ให้วันเด็กปีนป่ายไว้ไอ้พวกเหี้ยนะเพราะมึงกินส่วนต่างแต่มึงไม่เคยไปดูแลปกป้องทหารชั้นผู้น้อยนะงบประมาณมึงแดกกันสำเริงสำราญทหารชั้นผู้น้อยเงินเดือนแม่งกันนิดเดียวนะไปถึงก็ชีวิตก็ไม่รู้จะยังไงจะตายวันตายพรุ่งพ่อแม่ก็ชะเง้อชะแง้เฝ้าแต่แลดูเฝ้าแต่คอยลูกจะกลับมาครบ32ไหมหรือชีวิตจะได้กลับมาไหมแล้วเชื่อไหมวันชนะไปถามส่วนใหญ่เป็นคนอีสานเนี่ยไปอยู่ภาคใต้อ่ะจำได้ว่าวันนั้นไปเนี่ยมันเห็นแบบหลายเตียงมากขาขาดสองข้างบ้างข้างเดียวบ้างมีเหล็กเสียบคือเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมประเทศชาตินี่มันดูแลประชาชนอย่างนี้วะไอ้ห่าแม่งแล้วเขาคือเราไปเนี่ยเขาดีใจนะแต่จะว่ายังไงไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปหาเขาทุกวันอ่ะคือมันเป็นความฟูใจอยู่แป๊บเดียวอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะชูเขาได้คือหนึ่งคุณต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในประเทศแล้ววันนี้คนไทยแม่งก็เฉยไม่ได้สนใจวันนี้ทำไมมึงไม่ลุมด่าทหารนะทหารแม่งไม่เคยทำหน้าที่อะไรที่มันเรียนรู้มาเลยวันนี้มันเสือกมาทำเป็นเหอจะเป็นผู้บริหารประเทศหูกลางออกมานักข่าวสัมภาษณ์อีนักข่าวก็สัมภาษณ์มันทำไมไม่รู้วันชนะพยายามบอกหลายทีแล้วอีสื่อไทยนี่ก็เหมือนกันคือมึงรวมตัวกันวันหนึ่งมึงไม่ไปทำเนียบรัฐบาลกันสักเดือนหนึ่งได้ไหมไม่ต้องทำข่าวแม่งเลยไปทำมันทำไมข่าวพวดเหี้ยเนี่ยไปสัมภาษณ์ไปยื่นไมค์ให้มันตอบแล้วไอ้สิ่งที่มันตอบมาแม่งก็สังกบวยห่วยแตกคือมันไม่ได้มีความจันลงคือเห็นแล้วมันจะแข้งเลียขาเนี่ยปีวันชนะมันเลียแข้งเลียขาแล้วมันได้ตังค์ด้วยแล้วมันโดนกดหัวด้วยไอ้ซื่อนี่มันไม่เคยมาข้างประชาชนเราก็รู้อยู่แล้วพวกเรานี่รู้กันหมดนั่นแหละไอ้พวกเลียแข้งเลียขาเนี่ยทั้งระบบไงมันอยู่ในมือของมันหมดนะแต่ที่นี้ที่เรามาพูดนี่นะเราว่าเรามาหาทางออกอันยังไงคือประเทศไทยไม่ใช่ว่าไร้คนที่ว่าคิดไม่ได้มีเยอะแยะแต่ที่มันเลื่อนเลือกตั้งที่มันทำอะไรแม่งทุกอย่างอ่ะเพราะอะไรเพราะมันกลัวพวกเรานี่แหละที่มันไม่กล้าให้มีการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนที่นิ่งนี่อย่าลืมนะนิ่งแบบว่านิ่งใต้เหมือนเขาเรียกว่านิ่งใต้น้ำอ่ะพี่นี่คิดว่าเป็นแบบนี้จริงๆนะประเทศไทยตอนนี้ใช่ถูกนะซึ่งจริงๆพี่วันกับคิดกลับกันตรงที่ว่าคือพี่วันไม่ได้จะว่ากลุ่มคนที่ไปค้านเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยดีนะเราทำไปนะเพราะว่าไอ้ม็อบประชาชนเนี่ยมันต้องใช้เวลานะเดี๋ยวเรามาพูดในจุดที่การต่อสู้เราเนี่ยพี่วันเชื่อว่าไอ้คนที่สู้บนดินก็สู้ไปไอ้เราใต้ดินแม่งเราก็ทำงานของเราไปแยกกันพูดแยกกันตีแยกกันทำหน้าที่ตัวเองทีนี้ไอ้การที่มันจะเลื่อนหรือไม่เนี่ยสมมติว่าเอาแม่งแบบว่าแบบกระเลวกระล่าเลวร้ายเลยมันอาจจะเลื่อนไปพฤษภาคมพฤษภานะพี่วันบอกได้เลยว่าถ้ามันเลื่อนอย่างนั้นเนี่ยโอเคแหละมันจะเกิดเหตุการณ์หรือเปล่าแต่สิ่งที่มันบ่งชี้ก็คืออะไรนั่นบ่งชี้เลยให้เห็นว่ากษัตริย์ได้เอาทหารนะเพราะอย่างที่นกขมิ้นพูดเนี่ยกษัตริย์เนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมแล้วคุณเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบประชาชนจริงเนี่ยทำไมคุณถึงยอมให้ทหารที่มันผิดกฎหมายเนี่ยนะเป็นกบฏเนี่ยยึดอำนาจเนี่ยลอยนวลอยู่จนวันนี้ทำไมคุณถึงยอมทั้งที่คุณไปอยู่ต่างประเทศคุณได้ไปเรียนต่างประเทศองค์พาก็แม่งก็ไปอยู่UN ทำไมคุณถึงปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นคุณควรจะเป็นคนพี่เข้าใจไหมว่ามันเล่นซ่อนหากันลิงหลอกเจ้าหลอกประชาชนมันเล่นซ่อนหากันแต่มันจะซ่อนหายังไงมันหลอกเราไม่พ้นหรอกไอ้เจ้าคนพี่มั่งไอ้เจ้าคนน้องมั่งไอ้เจ้าหาตีนแตดอะไรไม่รู้แต่ไอ้พวกนี้อ่ะแท้จริงมันไม่มีค่าในสมองพวกเราประชาชนกันหมดแล้วเราไม่จำเป็นต้องให้ค่าไอ้พวกนี้แล้วเพราะว่าการที่เราให้ค่าเขานี่แหละที่เราอยู่กันสภาพกันแบบนี้อ่ะจะจมตายกันทั้งประเทศแล้วตอนเนี้ยก็เพราะเราไปเทิดทูนมันอยู่นี่แหละใช่ไหมเพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาคือตัวสูบนะวันนี้ทรัพย์สินของประเทศเนี่ยมันยึดไปหมดเลย
นะที่ดงที่ดินไอ้ตรงนั้นก็ยึดไอ้ตรงนี้ก็เห็นไหมยึดเขาดินยึดคือโทษทีฮะฮัลโหลมีสิทธิ์อะไรคะนะคุณก็ไม่ใช่คนที่มาสู้รบนะยึดไปช่วยตระกูลคุณก็ไม่ใช่เลยอะไรคะมันคือสิทธิ์อะไรคะประชาชนคุณอย่างโง่หน่อยเลยนะฝากไปถึงประชาชนที่ยังมืดบอดนะประเทศนี้คือของประชาชนทุกคนประชาชนทุกคนมีสิทธิ์บนผืนแผ่นดินนี้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะทำกินมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้พี่ทหารพี่ตำรวจคะคุณมีเมียมีลูกไหมคะวันนี้พี่ทหารตำรวจที่ไปอยู่ภาคใต้เจออะไรกันบ้างเสียชีวิตไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่สุดท้ายก็ได้แค่ธงชาตินะไปวางบนลงศพนะแล้วก็ส่งศพกลับไปให้พ่อแม่มันก็แค่นั้นทั้งที่ชีวิตของเราเนี่ยมันมีค่ากว่านั้นไอ้คนพวกเคี้ยพวกนี้ที่มันหนักแผ่นดินนะพวกมันเนี่ยมันควรจะไม่มีค่าไอ้คนที่ดูถูกประชาชนคนที่ดูถูกมนุษย์ด้วยกันมันควรจะเป็นคนไร้ค่าซึ่งต่างประเทศเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะมองเลยเขาจะตำหนิเขาจะประณามเขาจะเหยียดหยามเหยียดคนเหล่านี้ด้วยซ้ำแต่เราแม่งกลับไปเชิดชูเราอย่าทำให้ชีวิตเนี่ยมันแย่ไปกว่านี้เลยลูกหลานเราเด็กที่มันเกิดมาวันนี้จะให้มันไปเผชิญเป็นแบบประเทศเวเนซุเอลาเหรอพี่น้องจะเอาแบบนั้นเหรอแล้วถึงเวลานั้นไอ้คนพวกนี้แม่งก็ไม่มีบ้านอยู่ต่างประเทศหมดเลยนะแม่งก็เอาเงินไปฝากแบงก์ต่างประเทศมันสบายนะคนที่มันลำบากคือคนที่อยู่ในประเทศทั้งที่มันสูบเลือดสูบเนื้อแม่งจนจะเข้ากระดูกกันไปแล้วเนี่ยจะไหวกันเหรอครับนะวันนี้เราเจออะไรคนกรุงเทพเจออะไรควันพิษไอ้ประยุทธ์มันทำอะไรใช่ไหมควันพิษวันนี้เป็นยังไงอะพวกสลีมไอ้พวกอยู่สุขุมวิทอยู่สีลมเป็นยังไงอะสบายสำราญสำเริงไหมเช้าขึ้นมาแหมออกมาวิ่งอะไรสวนลงสวนลุมเป็นไงอะควันพิษเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมันไม่เคยแยแสว่าประชาชนจะมีชีวิตต่ำเตี้ยเลี่ยลาดคุณจะว่าชีวิตแม่งจะละหกละเหินแม่งจะกระเลวกระลาดยังไงมันไม่สนใจเพราะพวกมันนั่งรถอะไรมันนั่งรถโรลส์รอยซ์มันนั่งรถอีกกันกระสุน50-60 ล้านนะอยู่ในแอร์เป็นมันนั่งอะไรมันไม่ได้อยู่ประเทศด้วยซ้ำพูดถึงกษัตริย์อ่ะมันก็ไปอยู่สบายใช่ไหมควันพิษไอ้ทัวปางอ้าก็ไปอยู่ประเทศไหนอ่ะฮะรอสิบก็ไปอยู่เยอรมันคนที่สูดควันพิษคือพวกคุณค่ะแล้วยังไงคุณรู้ไหมว่ามันมีผลกระทบกับลูกหลานกับเด็กขนาดไหนคนตั้งครรภ์แล้วคุณจะไปปกป้องกันแล้วมันจะหมดเป็นเมื่อไหร่วันนี้รัฐบาลมันเคยออกมาแถลงการว่ามันจะเป็นวาระแห่งชาติไหมแล้วมันไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะมันกระจายไปตามจังหวัดต่างๆตัวเมืองมันแย่นะมันเอาแบบนี้จริงเหรอเราอยู่กันอย่างแบบว่าชีวิตแม่งโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแล้วเราก็ต้องรับสภาพอย่างนี้แล้วไอ้พวกเหี้ยๆไอ้โจรมึงยังเสือกจะมายื่นปากยาวบอกเลือกตั้งคือคนอย่างพวกมึงเนี่ยมันเป็นคนที่มันไร้คุณค่าจริงๆพี่น้องทหารตำรวจขอมาพูดอีกทีปากเสียงตรงนี้อย่างที่ป้าเพนบอกคุณคือประชาชนพี่น้องคนใต้ฮะคุณคือประชาชนคุณเลิกเถอะที่จะไปเชิดชูคนตระกูลมหิดลคุณเลิกเถอะคุณต้องตาสว่างแล้วคุณควรจะรู้ว่าเขานี่แหละคือตัวปัญหาที่มันสกัดกั้นความเป็นอยู่ที่คุณเจอทุกวันนี้ชีวิตคุณที่มันเลวระยำตำบอนราคายางราคาสับปะรดข้าวโพดอ้อยกล้วยเกยหาเหวเลยเนี่ยวันเนี้ยเขาดีจริงเนี่ยเขาต้องปกป้องเราสิอำนาจเขาล้นฟ้าไม่ใช่เหรอก็คุณบอกเขาไงว่าเขาคือคนวิเศษคนวิโสอำนาจล้นฟ้าแล้วทำไมเขาไม่ปกป้องประชาชนน่ะทำไมเขาปกป้องคนที่มันเหี้ยระยำแบบเนี้ยทำไมวันนี้การประกาศเลือกตั้งทั้งที่จริงๆมันควรจะเลื่อนได้เร็วไม่ใช่เหรอถ้าคุณไม่ต้องการให้คนมันมาโหนอำนาจคุณน่ะคุณต้องออกมาเลยมึงเลื่อนไปเลยมึงเลื่อนเร็วขึ้นสิ
ไอ้การกำหนดวิธีการเลือกมันไม่ได้ยากหรอกคือถ้าเลื่อนมึงก็ข้าราชการอย่างที่วันชนะบอกอ่ะมีตั้งกี่แสนคนมึงก็ระดมทุนไปดิเงินก็มีอ่ะมึงยังมีเงินไปซื้อรถถังเพิ่มเลยไอ้เหี้ยมึงเงินก้อนนี้มึงก็เอามาบริหารด้วยการเลือกตั้งสิให้มันเร็วขึ้นทำไมมันจะทำไม่ได้วะมึงก็เชิญมาเลยต่างชาติมาดูมาอะไรถ้ามึงโปร่งใสถึงมันต้องมึงจริงใจกับประชาชนก็พวกมึงไม่จริงใจไงเหตุการณ์วันนี้มันถึงเป็นแบบนี้ประเทศมันถึงเป็นแบบนี้วันนี้มันถึงมีควันพิษวันนี้มันถึงมีทหารคือถามคำวันนี้เราได้เสพข่าวอะไรที่มันมีความสุขบ้างวะแม่งไม่มีหาเหวอะไรเลยวันนี้ข่าวในประเทศมีไหมนอกจากข่าวอีดาราอ่ะไปดูอีดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้อีผัวคนนั้นเลิกกับคนนี้อีนี่เลิกกับคนนั้นอีดาราคนนี้เปิดบ้านใหม่ยังกระวังอะไรอย่างเงี้ยนี่มีข่าวแบบเนี้ยถามคำว่าประชาชนได้อะไรแต่อีดาราพวกนี้แม่งร่ำรวยประชาชนไม่มีจะกินมันไม่สนใจดาราสลิ่มเนี่ยที่ไปเป่านกหวีดวันนี้มันเสนอหน้าออกมารับผิดชอบอะไรกันบ้างมันไม่ได้รับผิดชอบหรอกเพราะกูโหนไงวันนั้นกูต้องเป็นคนดีกูต้องยกย่องสถาบันกูต้องโพสเฟซบุ๊กกูต้องถ่ายธงชาติเสื้อธงชาติรองเท้าแตะแม้กระทั่งกางเกงในพวกมึงแม่งก็ลายธงชาติมึงทำกันเข้าไปพวกดาราเหี้ยอันนี้พวกมึงออกมารับผิดชอบอะไรกันบ้างไม่มีแม่งโหดหัวนายอีสินใจออกมาพูดสิมึงออกมาพูดสินะแต่พอคุณทักษิณมึงด่าเขาเขาทำประโยชน์ให้ประชาชนมึงออกมาด่าเขาอีเหี้ยแล้วมึงทำประโยชน์อะไรประชาชนบ้างมึงออกมาไม่อีสินใจอีฉัตรชัยอีไก่วรายุทธอีท็อปอีเมียวคนพวกนี้แม่งคือจริงๆคนอย่างพวกมันเนี่ยนะต้องหมายหัวไว้ด้วยนะคือถ้าคุณไม่กราบขอโทษประชาตีนประชาชนนะมึงไม่ต้องเลยสิ่งที่พวกมึงทำเนี่ยมึงกำลังทำลายประเทศแต่ถึงเวลาพวกมึงมีเงินพวกมึงก็โฉบเฉี่ยวไปฝรั่งเศสไปช็อปกระเป๋าหลุยส์แอร์เมสอะไรของพวกมึงแต่มึงไม่เคยสนใจว่าประชาชนที่เขาสนับสนุนพวกมึงดูละครน้ำเน่าของพวกมึงเนี่ยนะเขาคือประชาชนที่เสียภาษีนะซื้อสินค้านะของผู้สนับสนุนพวกมึงเพราะพวกมึงขายโฆษณานะมันคือสิ่งนี้แต่พวกมึงไม่เคยสำเนียกสำนึกบุญคุณประชาชนก็เสมือนสถาบันกษัตริย์ก็เหมือนกันวันนี้พี่น้องนะก็ยังไม่เข้าใจนะยังหลงไหลได้ปลื้มยังคิดว่าเขาคือผู้วิเศษเขาคือผู้ที่จะมาชุบชีวิตแก้ปัญหาไหนอ่ะมันกี่ปีกี่สิบถามคำว่าวันนี้ตั้งแต่จนภูมิพลอยู่มาจนตายจนขึ้นรอสิวันนี้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นตรงไหนนะการศึกษาแม่งก็ตกต่ำลงถ้าเทียบประเทศอื่นโสเภณีแม่งก็ติดอันดับหนึ่งการท่องเที่ยวแม่งก็ตกต่ำลงโดนเขาลดบทบาทนะส่งออกแม่งก็ตกต่ำลงนะปัญหาชายแดนใกล้ก็แก้ไม่ได้ยาเสพติดไม่มันมีอะไรดีบ้างวะวันนี้ถามคำไว้ลูกหลานเรียนก็มีแต่โรงเรียนที่มันแม่งไม่ได้มาตรฐานทั่วกันนะแบ่งชนชั้นไอ้คนรวยแม่งก็ไปเสียแป๊ะเจี๊ยเป็นล้านมันทำไมต้องไปเสียอย่างนั้นวะคือมึงนอกจากมึงรวยแล้วนะมึงต้องโง่ด้วยนะไอ้พวกคนรวยไม่จำเป็นเลยคือมึงแน่จริงอ่ะมึงไม่ส่งลูกมึงเรียนสวนจิตรลดาเนี่ยเนี่ยมึงยกย่องนั่งเนี่ยสุดยอดสุดริมทิมประตูอ่ะมึงส่งไปดิมึงส่งลูกมึงเรียนทำไมอังกฤษซัมเมอร์นิวซีแลนด์เมกามึงส่งทำไมออสเตรเลียมึงส่งทำไมมึงต้องเรียนเนี่ยในเนี้ยมึงว่าประเทศเจ๋งไหมเหรอวัดลิงโคบเนี่ยมึงเรียนเนี่ยสตรีวัดระฆังมึงเรียนเนี่ยไม่มึงไม่เอาพวกมึงตอแหลกันทั้งนั้นไงมึงตอแหลมึงบอกว่าประเทศนี้กูเป็นคนดีกูไม่เอาเลือกตั้งนะแต่ถึงเวลาชีวิตพวกมึงก็หนุนไปต่างประเทศพวกมึงไปกินข้าวมื้อนึงเป็นหมื่นเป็นพันนะแล้วคนที่เขาไม่มีโอกาสวันนี้นะทำธุรกิจหาเหวก็ไม่ได้ในทุนแม่งก็สกัดกั้นได้เงินสักพันสักหมื่นแม่งก็ไอ้เหี้ยไอ้พวกเศรษฐกิจแม่งก็มาเก็บอีกคือมันมีแต่ความเลวร้ายอ่ะมันหันไปทางไหนมันมีเรื่องที่มันทำให้จิตใจมันฟูฟ่องมั่งถามจริงนะ
วันนี้เห็นข่าวนะแต่ละอย่างเนี่ยประเทศแม่งแบบไม่ดีหาเหวเลยพุ่มตรงนะถ้ามันเสกให้ตัวเองหายตัวไปได้แม่งอยากจะหายออกไปเลยไม่อยากจะอยู่แม่งประเทศนี้แต่มันแม่งต้องอยู่อ่ะจะให้ทำยังไงแล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้อ่ะพี่น้องฮะมันไหวไหมฮะแทนที่เราจะมีรถไฟความเร็วสูงนะเป็นประเทศที่วันชนะเชื่อว่าประเพณอยู่สิงคโปร์มาเนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ๆเขาไม่ตัดนะวันชนะเคยไปแล้วลงสนามบินนี่อึ้งไปเลยแบบว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่มีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมากประเทศไทยแม่งตัดต้นไม้เรียบวุฒิเลยอีนั่นก็ตัดแม่งจะถกจะทำถนนแม่งตัดต้นไม้ใหญ่ทิ้งหมดเลยจะบอกให้นะคะเขามีต้นฉำฉากลางถนนแต่แปลกนะต้นฉำฉาเขาไม่เคยกิ่งเปาะโดนมันหลักหล่นหัวโดนหัวใครนะแต่ประเทศไทยกิ่งเปาะไม่เข้าใจนะและที่สำคัญต้นไม้ของเขากลางเกาะกลางถนนจะมีต้นไม้ใหญ่ๆแทบเรียกว่าบ้านรถเขาไม่ต้องใช้แอร์เยอะเพราะว่าค่าเข้าเมืองปุ๊บเขาคนต้องรู้ใช่ไหมคะว่าก้ามปูหรือว่าฉำฉาเนี่ยใบมันเยอะมันก็คุมถนนแล้วก็คอของต้นไม้นะเขาปลูกกล้วยไม้โอ้แบบฟินมากคือเขาพยายามใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติดูดซับอะไรเขาเรียกว่าอะไรสารเหี้ยอะไรวะเขาเอาเมืองเข้าไปในไปอยู่คือเขาอยู่กับธรรมชาติอ่ะเขาไม่ทำลายอ่ะนะหรือแม้แต่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันอย่างเงี้ยคือวันชนะไม่เข้าใจว่าไอ้อย่างเงี้ยประเทศไทยแม่งไม่เคยจะมีน่ะเราแม่งตัดหมดเลยไอ้ข้าราชการแม่งคิดไม่ไปคือผู้บริหารมันไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยพอถึงเวลาแม่งก็รัฐประหารแม่งถึงเวลาแล้วไอ้คนที่จะคิดอะไรดีๆอย่างคุณทักษิณแม่งก็โทนใส่ร้ายอยู่นอกประเทศไอ้คนไทยแม่งก็โง่ดักดานไอ้เหี้ยมึงโง่ดักดานมึงผลักคนที่เก่งเนี่ยมึงออกไปให้เขาไปช่วยเป็นที่ปรึกษาแต่มึงเสือกผลักเข้าไปมึงไม่เอาเข้ามาบริหารประเทศมึงก็อยู่กันดักดานแบบเนี้ยคือวันนี้นะเบื่อมากไอ้คนที่มาด่าทักษิณด่าคือถ้าเขาผิดจริงเนี่ยมึงจะกลัวอะไรประชาธิปัตย์มึงก็แน่จริงมึงก็เป็นพรรคฝ่ายมึงจะกลัวเหี้ยอะไรพูดแล้วโมโหคือพวกมึงผักคนเก่งแต่มึงเสือกยกย่องมึงเสือกจะเอาวันชนะคนโง่ๆกลับมาก่อนอย่าโมโหเยอะตอนนี้เขามีเรื่องฝุ่นพิษใช่ไหมในสิงคโปร์รถติดยิ่งกว่าประเทศไทยอีกนะทำไมเขาไม่มีฝุ่นพิษตั้งคำถามกันบ้างสิคนไทยตั้งคำถามกันบ้างสิคนไทยแล้วเรื่องขยะเผาก็เหมือนกันสิงคโปร์เขาไม่เผาขยะนะมึงเขาเอาขยะมาถมเป็นทะเลเป็นเนื้อที่ยืดออกไปนะมึงนะไอ้ซาดแหกตาดูประเทศที่เขาเจริญแล้วทั้งที่เมื่อ51ปีก่อนเนี่ยเขาเป็นเกาะล้างเป็นเกาะที่ไม่มีอะไรเลยน้ำยังต้องซื้อไม่กินแล้วกับมาเลเซียนะเดี๋ยวมาเลเซียไม่ขายน้ำให้ต้องยอมมาเลเซียเดี๋ยวนี้เขาทำน้ำของเขาเองได้แล้วเดี๋ยวพวกมึงแหกตาดูกันบ้างนะเดี๋ยวเรื่องฝุ่นพิษเนี่ยเรื่องฝุ่นพิษที่คนไทยกำลังได้รับอยู่อ่ะเคยสงสัยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมีเยอะในช่วงนี้เห็นเขาหลุดออกมาบอกว่าไอ้ม.44น่ะเพิ่มโรงงานขึ้นเยอะแล้วก็เผาขยะอะไรไม่รู้อะไรเนี่ยประมาณเนี้ยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ธรรมดานะนี่มันอันตรายถึงมะเร็งในปอดเชียวนะใช่ถูกแล้วทำไมสิงคโปร์เนี่ยคนเขาอยู่เยอะๆนะมันไม่ได้เกี่ยวกับตันน้อนหรอกป้าวันชนะว่ามันมากกว่านั้นวันชนะว่ามันมากกว่านั้นและไอ้ฐานหินวันชนะว่าต้องเกี่ยวกับไอ้ฐานหินเนี่ยที่มันไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันต้องเข้ามาในตัวเราต้องสืบเราต้องตามเรื่องเนี้ยใช่วันชนะคิดอย่างนั้นเลยป้าแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นก่อสร้างด้วยเพราะว่าอันเนี้ยวันชนะว่ามันเกี่ยวมันไม่ควบคุมนะแล้วก็เกี่ยวกับไอ้เรื่องโรงงานเนี่ยวันชนะว่าเกี่ยวเพราะว่ามันทำไมถึงมาในช่วงเนี้ยในช่วงที่เพราะจริงๆรถคนมันก็ติดมานานแล้วนะประเทศเราอ่ะมันแล้วถ้าเรามีต้นไม้เนี่ยเรื่องนี้มันเราดูอย่างประเทศอื่นเนี่ยเขาแก้ไขได้ไงใช่ปะวันนี้มันไม่ได้มีมาตรการหรือมันไม่ได้มีสมองอันที่มันจะคิดให้มันแบบว่าแล้วเนี่ยมันปล่อยแล้ววันชนะถามคำว่ากษัตริย์สนใจอะไรบ้างวันชนะจะต้องถามคำนี้ตลอดอ่ะกษัตริย์เขาสนใจอะไรบ้างวันนี้มันวิกฤตขนาดนี้ประเทศมันถึงขั้นวิกฤตเนี่ยมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งแม่งก็ระยะ4ระยะ5แล้วเนี่ยรอความตายแม่ง
เขาสนใจอะไรแล้วพวกคุณยังจะเชิดชูเขาอยู่อีกจะอ้างว่าเขาไม่เกี่ยวการเมืองถ้าเขาไม่เกี่ยวการเมืองเขาอย่าใช้เงินภาษีประชาชนนะถูกไหมนะแล้วเขาไม่ควรถ้าเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยก็ขอให้ย้อนไปดูนิดนึงนะคะว่าม็อบที่ทำอะไรก็ไม่เคยผิดเนี่ยแถมมีม็อบเนี่ยถ้ามีคนตายก็เจ้าก็ไปงานศพอย่างเงี้ยคุณต้องคิดนะแล้วม็อบพวกเนี้ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อล้มล้างอำนาจของประชาชนอำนาจของประชาชนก็คือนายกที่มาจากการเลือกตั้งนะและที่สำคัญเนี่ยเจ้าใช้ปีละ 20,000 กว่าล้านเนี่ยนะแล้วกองทัพใช้โอ้โหไม่รู้จักกี่แสนล้านโอ้โหนี่เอาอีกแล้วนะจะซื้อเครื่องบินอีกแล้วขาดทุนแม่งทุกปีไอ้สัตว์จะซื้อเครื่องบินบอกกำไรแน่ถ้าซื้อเครื่องบินใหม่หมายถึงว่ามึงจะขายเครื่องบินเก่าใช่ไหมคือปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่เอาไอ้พวกจังไรมาบริหารบ้านเมืองลูกน้องเจ้าต้องเน้นนะคะลูกน้องเจ้าเข้าใจไหมลูกน้องเจ้าจริงไหมคุณวันชนะเจ้ามีลูกน้องโง่ๆแต่ใช้ตังตังจ้ะแน่นอนคือประโยชน์ประเพณีครับแล้วกิ๊บเพ่นฝูงนี่ไงที่ซื้อมาจากสวีเดนน่ะคนสวีเดนไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินลบใช่ไหมไอ้ที่มันล่วงไปรอบนึงน่ะแล้วขอโทษนะคะซื้อมาน่ะคนของพวกมึงขับเป็นหรอพวกมึงมีชั่วโมงบินเท่าไหร่จริงป้าอันนี้มันเป็นข้อขัดแย้งมากเลยคือพวกมันน่ะพวกเราเนี่ยลงจากเกวียนแล้วขับสปอร์ตประมาณนั้นน่ะมันลงจากเกวียนแล้วขับสปอร์ตไม่รู้มันเขาเรียกว่าอะไรควบคุมมันไม่ได้อ่ะแล้วก็เลยไม่บินไงบ้านคิดดูนะอย่างสหรัฐเนี่ยเวลาเขาเครื่องบินเนี่ยเขาต้องฝึกเขาต้องบินมันเครื่องบินนี่มันไม่ใช่ที่เปิดกระป๋องนะเว้ยนะไม่ใช่แบบว่าใครแม่งก็ใช้ได้นะเว้ยที่เปิดกระป๋องนะเพราะฉะนั้นคนไทยควรจะสำนึกว่าอย่าไปหลงเรียนรู้นะคะคุณบรรชนะขาเปิดไม่เป็นบาทมือนะแล้วถ้ามึงไม่เรียนรู้ชั่วโมงบินมึงไม่ได้สูงแล้วมึงอยู่ๆมึงก็มาบินเออแล้วมึงไม่เคยแบบถามคำว่ามึงไม่เคยมาฝึกมึงไม่เคยมีของตัวไปฝึกมีลูกค้าสองประเทศเท่านั้นที่ซื้อนะก็คือประเทศที่อีกประเทศหนึ่งจำไม่ได้แล้วก็เป็นประเทศประเด็จการเหมือนกันมึงซื้อหรอกูก็สร้างขายให้มึงแต่ประเทศกูไม่ได้ใช้โอเคป่ะแล้วเป็นไงมึงใช้เป็นไหมไอ้เหี้ยลงจากเกวียนขับเกวียนอยู่สุดจะขับรถสปอร์ตเป็นไงล่วงครับบึ้มบึ้มนะเป็นไงบึ้มก็เหมือนเรือดำน้ำหรอป้าถ้าเกิดความผิดพลาดเครื่องบินจริงนะป่านนี้มันฟ้องสวีเดนหีแหกแล้วสวีเดนเนี่ยเขาเป็นข่าวใหญ่เลยนะว่าเครื่องบินตกแต่เป็นไงอ่ะเขาต้องเงียบเพราะอะไรคนของมึงอ่ะมันไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างที่คุณวรรชนะบอกว่าที่เปิดกระป๋องไม่ได้ใช้ทุกคนนะคะแต่ขนาดที่เปิดกระป๋องมึงยังต้องเรียนวิธีจับแล้วมึงไม่เรียนวิธีขับแล้วมึงจะขับได้ยังไงฮะแล้วกูอยากจะถามมันกันไอ้ประเทศไทยเนี่ยมึงซื้อรถถังมาเนี่ยมึงเคยยิงสักตู้มไหมมึงเคยเล็งวิถีบ้างไหมโอ้ยกูละเพียกับประเทศไทยทหารไทยมีให้ป.4พูดมากในเฮียกูเจ็บคอไอ้สัตว์เข้าใจไหมเนาะต่อคือเราต้องคิดเลยว่าจริงๆมันซื้อมาเนี่ยมันซื้อกะเอาเงินทอนอยู่แล้วนะคิดดูหุ่นอย่างไอ้ประวิตรเนี่ยอ้วนๆอย่างเงี้ยนะหรือไอ้ประยุทธ์โง่ๆอย่างเงี้ยนะมันจะมีปัญญาหรือมันจะให้ลูกน้องมันคือไปฝึกเครื่องบินที่มันมีศักยภาพแบบนี้แถมดีไม่ดีคำสั่งแม่งภาษาอะไรวะป้าใช่ป่ะคือมันต้องเรียนรู้เป็นแบบคือในเมื่อคุณว่าจะบินคนสวีเดนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้น่ะเขาเรียนได้ภาษาสวีเดนคือภาษาพื้นภาษาอีกภาษาหนึ่งคือภาษาอังกฤษไม่ใช่เหมือนประเทศไทยนะคะกูเน้นภาษาเดียวคือภาษาไทยสื่อสารกับใครก็ไม่ได้แต่คนในสวีเดนน่ะเขาสื่อสารได้ทั่วโลกแต่เพียงแต่ว่าพวกมึงได้รับการฝึกบินจริงหรือว่ามึงฝึกบินในห้องทดลองเฮ้ยในห้องทดลองเหมือนเล่นเกมนะเว้ยกูก็ขับได้กูเคยเล่นเกมขับเครื่องบินกูเล่นเกมทุกอย่างแต่มึงไม่เคยฝึกบินจริงมึงซื้อก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะเหมือนกับตอนที่ป้าอยู่ที่ดูไบใหม่ๆเนี่ยนะเห็นรถสปอร์ตเกยเกาะตามถนนเนี่ยเป็นเรื่องวันหนึ่งอะสามสี่รอบถามว่าทำคือคนเขาก็นินทานะก็เพิ่งลงจากหลังอูดแล้วก็เพิ่งรวยก็สั่งรถสปอร์ต
600-700แรงม้ามาขับมันก็เกยสิเพราะกูไม่เคยขับมันก็เหมือนทหารไทยที่มึงกูไม่รู้จะเปรียบยังไงทหารไทยเอ้ยมึงซื้อไอ้ฝูงบินนี่มาเนี่ยนะสวีเดนอ่ะมึงสั่งเขาก็สั่งขายมึงแล้วมึงขับเป็นมั้ยล่ะสัตว์โง่เง่าเต่าตุ่นมึงแน่จริงมึงเอาไอ้ประวิตรขับเลยกูอยากเห็นประวิตรขับเครื่องบินไอ้ประวิตรมึงขับเลยเนี่ยไอ้ที่เร็วกว่าเสียงไอ้สัตว์ขับมึงอ่ะทุกคนเห็นด้วยไหมโหวตไหมให้ประวิตรมันขับเครื่องบินให้พวกเราดูโชว์วันเด็กไอ้สัตว์เอาไหมประยุทธ์กับประวิตรให้มันขับไม่ต้องเผื่อตกแน่นอนไอ้สัตว์เนี่ยดูตกแน่นอน อยากให้มันขับมาขับตัวเองคิดได้ยังไงจะไอ้สองตัวนี้ขับโชว์ให้เด็กดูวันเด็ก มันเป็นทหารบกนี่มันก็จะอ้างว่ามันไม่ได้ทำเป็นทหารอากาศทหารบกมึงยิงเป้าบินแข่งกับคนล่าสัตว์ในสวีเดนไหมล่ะเอาไหมไม่อยากจะพูดหรอกนะไอ้เหี้ยพวกเนี้ยมันยังไม่ได้กากเขาเรียกว่ากากของเด็กสวีเดนเลยเด็กสวีเดนนะเขาจะมีปืนหนึ่งกระบอกนะเขาสอบกันนะเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่สอบแบบว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ไหมคุณต้องยิงเป้านิ่งเป้าบินวินาทีหนึ่งเท่าไหร่มันจะมีสเต็ปอะออกมา30อันอย่างเงี้ยจุดๆๆๆต้องยิงให้ทันปัง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 แล้วก็ต้องให้โดนเป้าแล้วเขาไปเก็บเป้ามาเขาถึงจะผ่านนะมึงอะพวกมึงทหารไทยนะมึงแต่งตัวตูเท่ๆเด็กสวีเดนนี่ใช้คำว่าเด็กนะเพราะ18มันถึงจะมีสิทธิ์มีปืนใช่ไหมทุกคนมีสิทธิ์มีปืนได้มึงยังสู้เด็กสวีเดนเขาไม่ได้เลยไอ้เหี้ยที่แต่งตัวแบบง่อยๆเหมือนพาล่าสัตว์นะไอ้เหี้ยแล้วมึงรู้ยังทำไมประเทศเล็กๆอย่างสวีเดนสร้างฝูงบินชื่ออะไรนะเมื่อกี้ใครพูดลืมชื่อละกริปเพนครับป้ากริปเพนเออป้าเรียกไม่ถูกละเพนเพนอะไรนั่นแหละเขาสร้างขายพวกมึงอะมึงไม่อายคนเลยประเทศเขาเนี่ยมีน้ำแข็งปกคลุมตั้งปีละ9เดือนนะมึงไม่อายเขาเหรอทหารประเทศเขาสร้างอาวุธขายทหารบ้านมึงไอ้เหี้ยเขี่ยมะนาวลงรูพ้องตายเหี้ยเขี่ยมะนาวลงรูทุกคนรู้นะตีแต่ก๊อปคุยแล้วกูไม่เคยเห็นทหารไทยแม่งเป็นแชมป์ก๊อปสักคนทุย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 น้ำวันชนะพูดแล้วก็นึกแล้วก็แบบประเทศนี้มันมีข่าวอะไรที่มันฟังแล้วมันฟูหัวใจว่ามันไม่มีเลยวันนี้นะหันไปทางไหนแม่งมีแต่ข่าวแบบแย่ๆของประเทศใช่ไหมถึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยสำนึกว่าการที่เราไปเชิดชูสถาบันที่เขาไม่ได้มาสนใจสถาบันที่มันเป็นสถาบันประชาชนเนี่ยเราก็ไม่ควรจะให้ความเคารพนะการที่ประเทศมันจะอยู่ได้เนี่ยนะจริงๆถ้าเขาสถาบันกษัตริย์เขารู้ที่จะอยู่ว่าเขาควรจะอยู่แบบไหนเขาควรจะอุ้มชูสถาบันประชาชนแบบไหนนะมันก็อยู่กันได้แต่วันนี้มันไม่ใช่เนี่ยมันคือการเห็นแก่ตัวมันคือการเอาเปรียบแล้วก็แถมยังไม่ได้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยยอมให้คนกลุ่มเดียวมาทำร้ายมาฆ่ามาอุ้มมาฆ่าอย่างเงี้ยเนี่ยนะข้ามไอ้คนที่จะต้องหนีการต่อสู้หนีไปอยู่ต่างประเทศมึงก็ไปตามฆ่าเขามึงก็ไปตามแบบกำจัดเขามันคืออะไรอ่ะตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยมันคือความต่ำช้ามันคือความโหดเหี้ยมที่มันไม่สมควรจะเกิดในประเทศไทยที่อ้างว่าเป็นพุทธเป็นเมืองอะไรทั้งหลายแหล่มันคือตอแหลล้วนๆเลยคนไทยแม่งก็ตอแหลคือไปเปิดดูนะป้าเพ็ญไอ้รูปอีดาราแม่งอีไก่วลายุทธฉลองบ้านแม่งอย่างกวางแม่งทำบ้านแม่งอย่างกวางจริงๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้คนอย่างเงี้ยมันไม่เคยสำนึกสำเนียกไงมึงอยู่สุขคือจริงๆการทำหากินมึงอยู่สุขสบายมันไม่ว่าหรอกแต่มึงเสือกมาขัดอีกนะประชาชนเขาจะเลือกตั้งเขาจะอะไรมีนายกที่มาจากพวกมึงเสือกมาขับไล่แล้ววันนี้พวกมึงรับผิดชอบอะไรบ้างมึงเป็นดารามึงเป็นสื่อวันนี้สื่อมึงรับผิดชอบอะไรกันบ้างคุณวันชนะครับครับเชิญครับขออนุญาตแลกเปลี่ยนหน่อยนะครับเพราะเห็นฟังคุยมานะครับอันนี้นะครับก็อยากจะบอกพี่น้องว่าสภาพสังคมเราเนี่ยเราคนจนฮะประชาชนไม่สำนึกทางชนชั้นนะครับอันนี้ผมพูดในตามลักษณะเอาวิทยาศาสตร์สังคมมาพูดนะครับ
แล้วความจริงประสบการณ์มาพูดแล้วเอาหลายๆประเทศมาพูดนะครับผมไม่ได้พูดเอามันนะครับเพราะผมก็ไม่ได้พูดว่าทุกคนต้องทำตามผมนะแล้วก็ไม่ต้องโต้แย้งนะครับถ้าโต้แย้งกับผมผมไม่มีปัญญาโต้แย้งด้วยแค่พูดธรรมดานี่ก็เหนื่อยแล้วทีนี้สาเหตุทั้งหลายนะครับปัญหาประเทศไทยที่เกิดมาซ้ำซากตายทับผมมากระโดดเป็นกองภูเขานะประชาชนนะก็เพราะสิ่งหนึ่งก็คือว่าประชาชนไม่สำนึกของชนชั้นแล้วก็งมงายอยู่ภายใต้วัฒนธรรมศักดินาที่เราหลงหวังพึ่งหลงระบบอุปถัมภ์นะครับแล้วก็ไม่เรียนรู้การต่อสู้ทำให้ประชาชนถูกละเลยเลยทำให้ประชาชนด้วยกันกลุ่มหนึ่งอ่ะสะทุนทั้งหลายนะครับนักการเมืองประชาธิปัตย์หรือว่าพวกดาราพวกอะไรต่างๆเนี่ยพวกเหล่านี้ก็เลยไม่เกรงใจประชาชนทั้งที่เขามีอยู่ได้ด้วยประชาชนเป็นลูกค้าแต่เขาไปประจบสภ.เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเข้าใกล้ศูนย์อำนาจเพื่ออำนาจนั้นมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนไม่สำนึกทางชนชั้นไม่จัดตั้งไม่เรียนรู้นะครับเราก็เลยถูกกระทำมาตลอดจะสู้ก็สู้ไม่เป็นสู้ด้วยอารมณ์เวลาชุมนุมเรียกร้องเวลาต่างก็ไปนั่งกองกันให้กับฆ่านะครับไม่รู้จักการต่อสู้เพราะในเมื่อเราสำนึกทางชนชั้นเรามีการศึกษาว่าเราถูกกระทำยังไงแล้วสังคมเราได้รับบาปเคราะห์จากการปกครองยังไงที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทำให้เราได้พัฒนาทรัพยากรเราถูกอำนาจที่ปกครองเราอยู่สูบกินปล้นไปนะครับทั้งที่ประเทศไทยเรามั่งคั่งนะทุกคนประเทศไทยคนยังเป็นประเทศแรกของโลกนะครับที่เป็นรัฐสวัสดิการโดยสมบูรณ์แต่ไม่อ่ะมีคนรวยกระจุกนึงอ่ะระดับโลกแต่คนจนน่ะนอกจากว่าเขาสร้างหนี้ให้แบก6.6 ล้านล้านแล้วยังต้องแบกหนี้ครัวเรือนอีกครัวเรือนหนึ่งเฉลี่ยละ300,000นะวันดีวันคนที่เคยดีนะมันจะป้นมันประกาศมาตรา44ป้นเหมือนทองเลยเสร็จเรียบร้อยไปงับจากพันนิยมเขาสู้ไม่ได้เราต้องเอางบมาแผ่นดินเราไปใช้เขานะครับไม่รู้กี่หมื่นล้านไอ้นี่แหละครับบุกสิ่งเหล่านี้เราต้องเก็บเราต้องเรียนรู้นี่การเรียนรู้การต่อสู้นะครับต้องเรียนรู้ทฤษฎีการต่อสู้วิทยาศาสตร์สังคมเพื่อประหยัดการสู้รบประหยัดเลือดเนื้อประหยัดระยะเวลาในการสู้รบให้มันสั้นลงสูญเสียน้อยลงแล้วเราได้อำนาจรัฐนะครับแล้วอำนาจรัฐนั้นมาให้คนเก่งๆเปิดโอกาสโลกประชาธิปไตยระดมทุกชนชั้นถ้ามีที่เยื่อร่วมกันในการที่จะระดมศักยภาพของสังคมมาสร้างสังคมไทยเราบริหารรัฐเขาเรียกอะไรผลิตซ้ำภาษีกรเพื่อเกิดดอกผลมากขึ้นกระจายสู่สังคมให้ทุกคนอยู่ดีกินดีนะครับให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิและโอกาสแต่สิ่งเหล่านี้ผมก็พยายามที่จะพูดนำเสนอแต่ก็บางครั้งเพื่อนมิตรเราบางคนไม่เข้าใจก็ค้านมาโต้แย้งบางครั้งบางคราวก็เหนื่อยนะครับทีนี้การต่อสู้ประชาชนน่ะปัจจุบันนี้ตาสว่างมากจะต่อสู้เราจะต้องถูกบังคับไปต่อสู้แล้วก็ใช้ประชาชนต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของเขาเหมือนเหตุการณ์14ตุลาเหมือนเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับเพราะว่าเขาแย่งอำนาจกันนะครับอันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันนะครับและจะเกิดเร็วๆนี้ด้วยครับกรณีเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นชนวนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการโค่นล้มกันของขั้วอำนาจข้างบนที่การต่อสู้เราต้องเรียนรู้นะครับเพื่อชัยชนะของประชาชนเพื่อลดการสูญเสียประชาชนผู้ยากไร้นะครับขาดการจัดตั้งใช้อาวุธก็ไม่เป็นแล้วไม่เคยเรียนรู้แต่ว่าจะสู้จะชัยชนะนี่ความคิดแบบจิตนิยมแท้ๆเลยนะครับเราเรียนรู้นะครับเพราะการต่อสู้ในอดีตของสังคมไทยตั้งแต่อดีตมาขบถผีบุญนะครับก็เละก็ต่อสู้เพราะว่าต้องการที่จะเรียกร้องให้เห็นใจว่ามันแล้งจะไม่มีเงินส่งสวยเสียค่าภาษีก็ไปปราบเขาเดี๋ยวเพิ่มค่ะประเพ
พนเพิ่งได้ยินคำว่ากบฏผีบุญมันคืออะไรคะช่วยอธิบายฟังหน่อยอยากรู้ค่ะคือประเทศไทยเรากว้างใหญ่นะครับแต่อำนาจรัฐเนี่ยมันก็ควบคุมแต่การควบคุมใช้อำนาจไปปล้นชิงด้วยภาษีก่อนมาแต่ไม่เคยบำรุงทำนุบำรุงไปสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ให้เขาขยายพลังการผลิตได้เลยข้อยากจนฝนแรงก็มันเกิดในภาคอีสานครับก็ไปเก็บภาษีเขาไม่ได้ก็ฆ่าเขาทำรังแกเขาชาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะฮะก็มาเจรจารัฐะเจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นใจชาวบ้านก็ทำร้ายพระจนกระทั่งหลายสังคมเห็นก็เลยพระเขาทนไม่ไหวก็นำชาวบ้านสู้กับข้าราชการนี่คือเนี่ยข้าราชทางราคารายการเนี่ยแต่พวกชาวบ้านก็เรียกว่านำโดยผู้มีบุญแต่ว่าทางการรัฐไทยทำไอโอนะเพื่อความชอบธรรมในการปราบประชาชนที่ยากไร้ก็บอกให้พวกนี้เป็นผีหรือผีบุญขบวนผู้มีบุญกลายเป็นขบวนผีบุญก็ไปปราบเขานะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านก็ไม่มีความรู้ในการต่อสู้และมีทฤษฎีชี้นำทางความคิดในการทำสงครามในการเปลี่ยนวัฒนสังคมก็ถูกปราบปรามหลายรุ่นนะครับก็ค่อยพัฒนาเป็นขบวนการกว้างมั่งขบวนผีบุญคนสุดท้ายนะสลิดยิงทิ้งที่ป่าช้าโคราชอยู่ที่บ้านใหม่ไทยเจริญปัจจุบันนี้แค่อำเภอหนองสีงาคือส่วนหนึ่งของอำเภอโชคชัยในสมัยก่อนนี้นั่นก็ชาวบ้านยากไร้ไปพึ่งพิงก็ถูกจับถามว่าซ่องสูงกำลังก็มายิงเป้าที่ป่าช้าโดยสลิดนะฮะอันนี้ก็คือมาเนี่ยจะชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้นั้นต้องมีทฤษฎีในการนำชี้นำในการสู้รบเพื่อชัยชนะและลดการสูญเสียก่อนอื่นต้องสำนึกทางชนชั้นและเรียนรู้จัดตั้งนะทุกสังคมนะครับมันต้องเรียนรู้อย่างสงครามเวียดนามที่มันสงบได้ก็เพราะว่าชาวบ้านเรียนรู้ไปตายเพื่อในทนผูกขาดไปลุกลานเขาชาวบ้านก็ไม่ยอมลูกชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์ไปบางคนเอาแน่กฎหมายมาก็เรียกไม่ไปเป็นทหารอย่างเคสเคก็เปลี่ยนเป็นมุสลิมดำเป็นมอญแบบอารีไม่ยอมไปเกณฑ์เพราะศาสนาเขาไม่ฆ่าคนใช่ไหมก็เรียกกันบางประเทศบางชาติบางพวกฝรั่งทั้งหลายแหล่ที่ไปลบในเวียดนามก็ไม่มีทางออกอะเวลาออกรบทีก็ส่งกันช้าเพื่อมาตัวเองเพื่อมาเพราะว่ามันเจ็บปวดอะอยู่ๆมาลบกับใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จำไม่เป็นศัตรูด้วยลบเพื่อใครอะเพราะฉะนั้นเขาก็ขนสุดสุดนะฮะเขาตัดสินใจยิงผู้บังคับบัญชาเป็นคดีนะฮะที่เป็นคดีสุดท้ายใน400กว่าคดีนะฮะแต่ที่ตายผ่านก่อนหน้านี้เป็นพันคดีไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ตอนหลังที่แน่ชัดก็คือพลทหารยิงในพันนะครับยิงผู้บังคับบัญชาทีนี้ก็ทำชาวบ้านฟ้องถูกจับฟ้องก็ถูกนั่นน่ะดำเนินคดีที่ชาวบ้านต่างๆเนี่ยเขาก็ออกมาในอเมริกาเขาก็ถูกปลุกเร้าขึ้นมาจากเหตุการณ์เหล่านี้แม้กระทั่งวงสี่เจ้าทองฮะก็ยังตั้งเพลงเลยขอเวลาให้สันติภาพบ้างเถอะเลิกฮะสงครามทำไปเพื่ออะไรฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองแล้วจะกินอิ่มขึ้นมาได้ยังไงแล้วผู้ที่ได้คือผู้เจ้าต้นชิงผู้ที่เป็นเจ้าแผ่นนิยมอำนาจรัฐสูงสุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้นิกสันต้องดำเนินนโยบายคนนักละที่นิกสันดำเนินนโยบายเอเชียแล้วเป็นเรื่องของคนเอเชียถอนฐานกลับไปจำเมือเหมานะครับถอนฐานกลับสงครามเวียดนามถึงได้ยุติลงเหมือนกันนะในประเทศไทยอ่ะเราตายมากี่ละลอกแล้วครับตายมากี่ลอกสงครามปราบประชาชนมือเปล่าเนี่ยเราถูกใส่ร้ายป้ายสีนะหลายละลอกผ้ากระดูกนะฮะที่ใส่บางศพเนี่ยใส่คอนเทนเนอร์ไปเลี้ยงจระเข้ไปทิ้งในป่านะฮะแล้วไปทิ้งในทะเลก็มีใส่คอนเทนเนอร์เนี่ยศพเยอะนะครับที่ตายที่เป็นข่าวอย่างสุดท้ายในปี53 99ศพความจริงมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกด้วยการสู้แบบเดิมๆหรือเปล่าและการชุมนุมเราจะไปนั่งกองให้เขายิงไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเรียนรู้จัดตั้งนะครับเป็นเพิ่งแตกลังทั้งคนต้องเรียนรู้นะครับแล้วเวลาชุมนุมก็
ก็กระจายไม่ใช่จำเป็นต้องกรุงเทพไม่จำเป็นต้องไปลาดเนินหรือจำนวนที่นะสิ่งที่น่าทำที่สุดจองกฐินนะบ้านไทยตัวแสบๆเนี่ยจะตั้งขึ้นมาแล้วก็ปราบก็บุกมันก็ตายเป็นลูกเมียมันอ่ะใช่ไหมครับบ้านมันก็เผาได้นี่คือการสู้แบบพึ่งแตกรังแล้วชนะด้วยครับถ้าหากว่าและอีกอย่างหนึ่งทหารที่ถือเปินฝึก 3-4 เดือนเนี่ยถูกข้าล่างสมองลูกชาวบ้านเลี้ยงจนตัวอายุ20-21 ปีเนี่ยไปเกณฑ์ทหารอ่ะแต่ถูกข้าล่างสมองมาฆ่าพี่น้องตัวเองได้อันนี้ทำไมไม่ก็สำนึกทางชนชั้นนะครับโตมาเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูเขาโตเขาลงรู้ว่าเขาเป็นลูกใครฮะให้หันเปิ้นกับบัตรพันอเมริกันได้ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้ผมก็นำเสนอนะอาจจะไม่เข้าท่าเข้าทางก็ผมก็คนแก่นะครับก็อยู่ว่างๆก็เรียนรู้การต่อสู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้การเป็นว่าสังคมนะเพราะว่าคนที่เกิดที่หลังน่ะมันไม่รู้ขนาดคำว่ากบฏผีบุญอุ้ยชื่อแปลกดีนะมันคืออะไรหรอแต่ในที่สุดก็รู้แล้วเนี่ยเล่าเถอะก็คือเราต้องมีหลายรสชาติอ่ะเป็นเหมือนต้มยำในหม้อเดียวกันอ่ะคนแก่อังกฤษบ้างคนจีนบ้างสาลามั่งอะไรเงี้ยคืออย่างนี้นะครับคือผมนี่ก็หมายความว่าพยายามที่จะพูดในเชิงทฤษฎีการต่อสู้ชี้นำการต่อสู้ของประชาชนไม่มีทฤษฎีชี้นำไม่ชนะหรอกครับเพราะอะไรเพราะทุกคนใช้อารมณ์อ่ะร้อยพ่อพันแม่มารวมกันไม่มีระเบียบวินัยไม่มีการจัดตั้งไม่มีการเตรียมตัวสู้รบเมื่อไหร่ก็แพ้ฮะนักมวยไม่เคยซ้อมไม่เคยเรียนแม่ไม้มวยไทยไม่เคยเรียนวิธีการปั้มการต่อยอมัดอ่อนออกนั่นแหละขึ้นเวทีก็ถูกก็น็อกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ได้มาในการทำสงครามชนะการต่อสู้ไม่ว่าฉลาดแล้วพร้อมจะสู้รบก็หมายว่าเป็นคนฉลาดไม่ยอมถูกกระทำฝ่ายเดียวก็พร้อมที่จะทำสงครามประชาชนเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่ประกาศความเป็นเสรีชนเอารัฐถามาเป็นของประชาชนอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพื่อบรรลุให้เปิดพื้นที่ให้ทุกชนชั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองในการบริหารประเทศนะครับในตามระบบประชาธิปไตยแต่ถ้าเราไม่มีนักสู้นะครับเราก็ถูกกระทำตลอดนะไม่เคยเรียนรู้เราก็ถูกกระทำตลอดแต่ผมเคยพูดในที่นี้นะครับผมก็ถูกโต้แย้งถูกนะใช้คำว่าประชาชนยังไม่ได้ต้องใช้คำว่าพลเรือนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาพูดไปเนี่ยบางคนเนี่ยวิทยากรบางคนนะบางห้องคนพูดนี่เอาหลักฐานไงมีอะไรนี่อะไรสิ่งเหล่านี้แหละครับเรามันทำให้น่าเบื่อนะครับคือว่าสังคมก้าวหน้าไปนักต่อสู้เบื่อเลยเนี่ยเล่าแบบเนี้ยก็คือบางทีเด็กๆอย่างกับเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ฟังก็เพลินนะเอ๊ะถ้าเกิดเขาจะแต้โต้แย้งคำว่าประชาชนกับพลเรือนเนี่ยถ้าว่าคนที่เขาถามโง่นะเพราะว่าประชาชนหรือคนละเรือนมันก็คือไอ้คนนั่นแหละคนที่มันเท่าเทียมกันแค่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างวาทกรรมมาให้มันแตกต่างเห็นปะครับครับคือว่าอย่างนี้นะครับมีกษัตริย์รัฐมนตรีการเท่ากันหมดเลยไม่แย่นะผมจะยกให้เห็นความแตกต่างครับถ้าจะต้องคล้องใจตรงนี้นะคือประชาชนชนชั้นการต่อสู้ฮะล้วนแล้วมันมาจากวิชาวิทยาศาสตร์สังคมนะครับคือของทางฝ่ายและปรัชญาทางก้าวหน้านะครับแต่คำว่าพลเรือนมาจากคำพูดของคนไทยนักวิชาการรุ่นแรกนะตั้งในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ใช้คำว่าพลใช้คำว่าซอฟลงอ่ะนะครับเพราะว่ากลัวถูกเขาโจมตีว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไอ้นั้นเป็นศัพท์ประชาชนวิทยาศาสตร์สังคมเป็นศัพท์คอมมิวนิสต์นะฮะผมพูดคำว่าประชาชนมันเอามาจากวิทยาศาสตร์สังคมมาชี้นำการต่อสู้มานำเสนอค่อยๆแลกเปลี่ยนนะครับ
ก็ถูกโต้แย้งใช้คำว่าพลเรือนนี่คือนี่เล็กน้อยนะในห้องนี้ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมยังโต้แย้งขัดแย้งกันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราพูดนะในเราแลกเปลี่ยนกันทุกคนมีความเชื่อมีพื้นฐานโลกทัศน์ชีวทัศน์ที่ต่างกันอาจจะหล่อล้อมมาเติบโตมาไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราแลกเปลี่ยนกันไม่มีใครถูกใครผิดแล้วครับแต่ความจริงคือความจริงนะเราไม่ต้องโต้แย้งโต้แย้งไปทำไรทุกคนไม่ใช่ศัตรูกันนะผมชนะพวกคุณและชนะคนที่เคยโต้แย้งกับผมผมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะศัตรูของผมก็คือผู้กดขี่ผมเลือกเกิดไม่ได้อ่ะแต่ผมอยู่ในสังคมในฐานะทางเศรษฐกิจก็ถูกเอาเปรียบในฐานะการปกครองเป็นผู้ถูกปกครองและไม่ใช่ผู้ปกครองที่ดีแต่เป็นผู้ปกครองที่เลวทรามเป็นทรราชผมก็ต้องการต่อสู้ที่จะต่อสู้ผมก็ต้องนำเสนอขยายความคิดออกไปเพื่อให้คนเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับไม่ใช่ความรู้ความคิดผมคนเดียวจะถูกเพราะการต่อสู้มันต้องอาศัยมวลชนมหาประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับมันเพื่อในกำลังกันเป็นกองทัพประชาชนในการต่อสู้ต้องแยกแยะเราสู้ยังไงในภาวะไหนอาวุธเรามีอะไรเราจะใช้อะไรเป็นอาวุธในการต่อสู้ประชาชนอ่อนอยู่จะรับอย่างเป็นฝ่ายกระทำเนี่ยนี่คือยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทั้งหลายแหล่นะเราต้องเรียนรู้ตอนนี้ต้องเรียนรู้อย่างเร่งด่วนด้วยเพราะเรากำลังจะหามเกี้ยวให้เขาชิงอำนาจกันเอาชนะกันนะครับไวๆนี้นะครับเอาการเลือกตั้งมาเป็นตัวเล่นเกมนะครับจะเบี้ยวการเลือกตั้งแล้วก็จะเลิกการเลือกตั้งทั้งหลายทั้งปวงนะถ้าประชาชนเรียนรู้นะครับจัดตั้งแล้วไม่ยอมให้ฝ่ายทรราชปกครองเพราะการเรียนรู้การต่อสู้การต่างเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปเอาแบบยุโรปที่เขาเจริญแล้วออกไปเนี่ยเขาไอ้มาเจริญอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเอากระสุนยางเอาแก๊สน้ำตาแต่นี่เขาเราล่อเอาอาวุธสงครามติดป้ายอย่างไม่อายชาวโลกเฉดใช้กระสุนจริงเห็นไหมไอ้นี่สิ่งเหล่านี้ต้องเรียนรู้นะครับการต่อสู้เราอยู่ในภาคสนามถ้าเข้ามาปราบแล้วว่าเราต้องหลบไม่ใช่วิ่งเข้าไปหาเปิดนะครับเราหลบไม่ใช่หลบหนีหลบไปตั้งหลักหรือหลบไปเนี่ยกระจายตามวางแผนขึ้นมาแล้วถ้าหาเขาปราบเราเนี่ยใครจองกระถิ่นบ้านใครบ้านนั้นมันน่ะเข้าไปเลยถล่มบ้านมันเพราะบ้านมันอย่างมากมีคนเฝ้าอยู่ห้าคนอ่ะไอ้แนนที่ไหนก็แล้วแต่สำคัญที่สุดประชาชนคนไทยอ่ะมีลูกหลานเป็นฐานแกนอ่ะเป็นแสนคนอ่ะทำไมไม่รู้จักให้ลูกหลานรู้ว่าตัวเองเป็นใครอ่ะครับถ้ารู้ว่าเป็นตัวเองเป็นใครน่ะเปิดหันกับกองร้อยหนึ่งสิบกระบอกก็ชนะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือบทเรียนนะฮะแล้วก็ผมเป็นการต่อสู้มันไม่ได้ปิดลับอะไรเลยในโลกนี้เดี๋ยวนี้เผยแพร่กันเยอะๆการลบแบบฝ่ายประชาชนเนี่ยลบยังไงการลบแบบกองโจรลบยังไงการต่อสู้ของภาคประชาชนต่อรัฐถอยเถื่อนเนี่ยจะลบกันยังไงก็มีอ่ะมีตำรามีการต่อสู้หลายเขตแคว้นหลายประเทศในโลกนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องเรานะครับเราชนชั้นเดียวกันนะจะพูดว่าพลเมืองก็ได้นะฮะแต่ความจริงใช้คำว่าชนชั้นมันใช้ทฤษฎีการปฏิวัติสังคมร้อยใช้สำเร็จในโลกแล้วหลายประเทศนะครับใช้คำหรูหราอย่างอื่นอ่ะมันต้องมาแปลแล้วไม่มีบทเรียนเป็นตัวที่อ้างอิงได้นะในชัยชนะของฝ่ายประชาชนนะครับที่จะได้อารัฐะปฏิวัติโดยประชาชนมันต้องมีทฤษฎีปฏิวัตินะนะครับเพราะฉะนั้นก็นำเสนอมานะก็พูดไปนี่ก็หอบแล้วผมก็เป็นโรคหูหนวกผอมพองตอนนี้อากาศก็เป็นพิษนะครับพูดไปก็เหนื่อยออกซิเจนในเลือดผมต่ำหายใจไม่เต็มที่นะผมเป็นโรคหูหนวกผอมพองจากการสูบบุหรี่มือสองอ่ะจากคนอื่นตัวเองไม่สูบจากการสมัยก่อนนี้ไปทำงาน NGO อยู่พักหนึ่งประชุมกันทั้งวันนะล้อมด้วยบุหรี่ก็เลยสมัยก่อนนี่แข็งแรงก็ไม่เคยเป็นไรตอนนี้อายุมากขึ้น
มันก็หอบแล้วแย่นะเหนื่อยง่ายนะก็ผมก็นำเสนอพี่น้องนะก็เราต้องเปิดรู้นะครับผมก็ไม่ใช่ต้องมาแดนตามผมนะทุกคนมีภูมิปัญญาทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีคอมพิวเตอร์อยู่บนมือเปิดเข้าไปใน Google ก็ไหนครับที่ไหนก็ได้เยอะแยะบทเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราลองนับถือนะพี่น้องก็มีจิตใจที่เสียสละต่อสู้ออกไปต่างประเทศแล้วก็ยังคิดถึงบ้านเมืองต่อสู้นะครับออกเสียงมานะหลายคนก็อยู่อย่างยากลำบากในทางแดนนะครับหลายคนที่ไปประเทศที่เจริญแล้วเป็นผู้ลี้ภัยนะก็ได้มีCNHCIR เนี่ยเป็นผู้ลี้ภัยมีเงินเดือนแต่บางประเทศนะเขาต้องการต่อสู้เอาอยู่ใกล้บ้านเนี่ยไปในฐานะผู้หลบภัยเขามีองค์กรที่จะมารองรับเหล่านี้เขาก็ลำบากนะครับก็แล้วก็จะถูกบีบเที่ยวเนี้ยเขาข้ามโขงไปบีบเลยทำให้ต้องหลบภัยนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะรักษาการต่อสู้ต่อไปก็ต้องหลบกบดานก่อนนะครับเพราะทำไมเขาต้องไปอย่างนั้นเพราะว่าเขาคุมสื่อในเมืองไทยได้แต่กระบอกเสียงข้างบ้านอะพูดให้ชาวบ้านตาสว่างเลยก็คุมไม่ได้แสดงเขาจะนอกกันแล้วนะก็เดี๋ยวเข้าไปกดดันข้ามไปกดไปชมคลมอที่บึงกาแล้วก็ไปแวะที่หนองคายแล้วข้ามโขงไปบีบเขาว่าเขาประเทศเล็กกว่านะอันนี้นี่ชี้เป็นดัชนีชี้ตัวหนึ่งนะว่าสังคมเราจะกำลังจะปะทะแล้วก็แย่งชิงกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องเกิดเลยเพราะการที่กฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยกกต.เลือกล่างให้ก่อนปีใหม่แล้วเขานั่งขึ้นมาส่งให้ตามกฎเกณฑ์การทำงานบริหารราชกิจต้องครม.ไปทูลเกล้าเพราะเขาเซ็นลงมาแล้วกักเอาไว้ไม่ประกาศนะแล้วก็โยนให้กกต.รับบาปโยนให้วังรับบาปตอนนี้เพราะฉะนั้นเขาท้าลบกันอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่อาศัยประชาชนเคลื่อนไหวเป็นจุดประจุเพื่อที่สร้างความชอบธรรมในการยึดอำนาจกันน่ะก็การวันที่18 19วันเสาร์เนี่ยก็จะออกไปชุมนุมกันแต่ชุมนุมกันฮะเที่ยวนี้อย่าวิ่งเข้าไปหาลูกปืนอย่าไปให้หลบกระจายเอาเป็นเพิ่งแตกลังนะครับจองกฐินฮะบ้านใครอยู่ใครไอ้ตัวไหนอยู่ตรงไหนอ่ะไปรู้ว่าบ้านเขาเป็นนรกได้เหมือนกันนะครับเพราะการโหดความโหดร้ายถ้าหากว่าฝ่ายกระทำมันกระทำประชาชนไม่ได้นอนให้ฆ่าอย่างเดียวมันก็ถูกตัวเองก็ตายเองได้ครอบตัวเองครอบครัวตัวเองก็ตายได้มันก็ดับความโหดร้ายก็จะขอเจรจาถ้าถือปืนขึ้นมาอำนาจเท่ากันครับไม่ว่านายพลหรือว่าชาวบ้านนุ่งกางเกงเข้าถอยขาเนี่ยถือปืนขึ้นมาหันปืนเข้าใส่กันอ่ะลูกปืนใครยิงออกก่อนได้ก่อนถูกเป้าก่อนตายทั้งนั้นนะครับอำนาจเท่ากันครับทำให้ไฟที่ปราบปรามประชาชนตายเป็นเหมือนกันเนี่ยเท่ากันกฎของสงครามเวลาทำสงครามแล้วต้องยึดถือกฎสงครามกฎสงครามโหดร้ายนะครับป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดก็ทำลายศัตรูที่จะเหนี่ยวไกลใส่เราฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเรานี่คือกฎสงครามเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นละถ้าหากว่าอย่างนี้นะครับรับเผยแพร่ออกไปเยอะๆทุกคนพร้อมอย่างเนี้ยไม่ใช่เป็นแมงเม่าเบนเข้ากองไฟเขากลัวครับเขากลัวประชาชนสู้ถ้าประชาชนสู้ไอ้ทหารที่เขารักความเป็นธรรมอยู่แล้วก็หันเปินกลับเหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมถือโอกาสแลกเปลี่ยนแค่นี้นะครับก็อาจจะไม่เข้าหูนะครับก็พูดตรงๆฮะแค่นี้ครับขอบคุณครับย่าพันหายไปแล้วคะก็อย่างนั้นเดี๋ยวพี่วันก็แทนย่าพันเนาะเพราะว่าคืออย่างนี้ค่ะพี่น้องก็ตอนนี้เราก็ใช้เวลาถึง2ชั่วโมงแล้วนะคะก็คงจะต้องขอสรุปนะคะแล้วก็ปิดสถานีก่อนนะฮะแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ในห้องก็จะคุยต่อก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อยากฝาก
ฝากถึงลุงพลังชนว่าก็ไม่เป็นไรค่ะลุงเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพนะคะที่จะพูดนะคะตราบใดที่เป็นการพูดนะคะเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องจะเป็นแบบไหนก็วันฉะนั้นคิดว่ามันก็โอเคเพราะว่าให้พี่น้องฟังแล้วก็ไปคิดกันนะคะมันก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์คือไม่ใช่มาขัดกระบวนการอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะไม่ว่าจะใครนะคะแล้ววันฉะนั้นก็เชื่อว่าห้องนปช. USA เนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความหลากหลายนะคะให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดนะคะที่จะคิดอะไรแล้วก็พูดสื่อสารออกมานี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะวันนี้เราก็มาถึงตอนเวลาที่สมควรนะคะเพราะว่าเวลาของรายการมันนานเกินไปมันก็อาจจะน่าเบื่อสำหรับคนที่เอาคลิปไปรีรันนะคะก็อยากฝากถึงประชาชนทุกคนนะคะที่เป็นเจ้าของประเทศไทยนะคะประเทศไทยที่เราภูมิใจนักหนาว่าคนไทยเนี่ยอยู่ภายใต้พระบรมโทที่สมภารอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้อยากให้พวกเราย้อนไปคิดว่าไอ้พระบรมโทที่สมภารที่เขาสร้างวัฒกรรมเนี่ยวันนี้พวกคุณมีความสุขดีอยู่ไหมนะคะประเทศที่มันเป็นของคนไทยทุกคนวันนี้มันเป็นของคุณจริงๆหรือเปล่านะคุณได้ทำอะไรในประเทศนี้อย่างอิสระเสรีบ้างเช่นการจะพูดการจะวิจารณ์นะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำอยู่ในประเทศนี้เรามีความสุขดีไหมนะเราอยากจะให้ลูกหลานเราเผชิญชีวิตกันแบบนี้เหรอนะในขณะที่ต่างประเทศเขามีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยที่มากกว่าเราอะนะมันอาจจะไม่ 100% อะไรก็ตามประชาชนเขาได้รับการดูแลนะคะมีสวัสดิการมีโรงเรียนที่ให้ลูกหลานได้เรียนฟรีนะมีมาตรฐานที่ครูที่สอนให้ความรู้นะคะทำให้เด็กมีคุณภาพเพื่อจะเป็นทรัพยากรมนุษย์แล้วทำให้อนาคตของเด็กเหล่านั้นนำไปสู่ผู้ที่จะมาพัฒนาประเทศจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปแล้ววันนี้เรามีไหมคะพวกคุณต้องตั้งคำถามนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารข้าราชการใครก็ตามคือถ้าพวกคุณถอดหัวโขนออกตรงนั้นเนี่ยคุณกลับมาเนี่ยคุณเจอลูกคุณเจอเมียหรือคุณเจอสามีนะคุณคิดว่าชีวิตของพวกคุณแค่นี้มันดีแล้วเหรอมันคือความสุขหรือเปล่าวันนี้เราได้เสพข่าวอะไรบ้างในสื่อลูกหลานคุณได้ดูทีวีได้ดูอะไรที่มันพัฒนาสมองไหมได้มีการเรียนรู้ได้มีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มันได้มาตรฐานอย่างประเทศคนอื่นเขาหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศเรากำลังจะเข้าสู่ยุคของคนวัยชราด้วยซ้ำไปนะฮะนอกจากเราคือถ้าวันนี้เราไม่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ไม่สนับสนุนเด็กสิ่งที่มันจะตามมาก็คือคนรุ่นใหม่ก็ไม่อยากจะมีลูกค่ะไม่อยากจะให้มีคือจะแต่งงานก็จริงไม่อยากมีลูกยกเว้นคนที่มันมีฐานะนะอย่างไอ้พวกกลุ่มนายทุนกลุ่มดาราที่อันนั้นก็ไม่ต้องแยกมันตัดออกไปไอ้คนชนชั้นธรรมดาชนชั้นกลางถึงล่างเนี่ยคนจะไม่อยากมีลูกเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมีแล้วลูกเกิดมาลูกมันจะต้องมาเผชิญกับประเทศแบบนี้อยู่แบบนี้พูดตรงๆว่านี่มันคือสิ่งที่มันคือทางออกของประเทศเหรอคะแล้วถ้าเราไม่เราให้คนคิดแบบนี้วันหนึ่งสังคมไทยมันก็จะไปสู่สังคมคนชราไหมนะเพราะว่าถ้าประชาชนคิดการแก้ไขแบบนี้สิ่งที่คุณควรจะคิดคุณควรจะคิดด้วยซ้ำว่าคุณจะร่วมมือกำจัดเผด็จการหรือการเปลี่ยนระบอบนะที่มันไม่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างนี้อย่างไรต่างหากอันแรกเลยเราต้องเริ่มการต่อสู้ในการทางความคิดคุณต้องมาฟังแล้วก็เอาไปคิดดูว่าปัญหาของพวกเราวันนี้ใครกันแน่มันเป็นกลที่ก่อปัญหาสร้างปัญหาให้พวกเราจนทุกวันนี้คิดให้ได้แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคุณต้องลุกขึ้นสู้ในฐานะประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศวันนี้พ
ี่วันชนะเสรีชนขอฝากไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สละเวลามาฟังแล้วก็ขอขอบคุณแอดมินนะคะสถานีนปช USA นะคะในโอกาสหน้าเราก็มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับโอเคครับบ๊ายบายเพื่อน